และการทำ data exploration data analysis นะครับก็ไล่ไปที่ data preparation หรือว่า data preprocessing นะครับแล้วก็การทำ machine learning modeling นะครับการสร้างโมเดลทั้งหลายนะครับการทำการ evaluate model นะครับการวัดประเมินผลโมเดลว่าเป็นอย่างไรนะครับการ apply model หรือการนำไปใช้งานนะครับอย่างไรนะซึ่งช่วงท้ายก็จะเป็นเรื่องของเป็น case study 2 case study ด้วยกันนะคือ churn prediction และ direct marketing นะครับในภาพรวมของวันนี้นะครับนะก็ตอนท้ายก็จะพูดเรื่องของ auto model นะครับคือการสร้างโมเดลโดยอัตโนมัตินะครับใน Rapid Miner Studio ซึ่งอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับใน Rapid Miner Studio นะซึ่งนะครับตัว Rapid Miner นี่จะเกิดมาได้สักพักนึงแล้วก็คือจริงๆก็คือตั้งแต่2007นะครับก็พัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็จะมีไล่ไปจนถึงพวก Big Data อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการทำพวกออโต้โมเดลนะคือทำให้ผู้ใช้เนี่ยหลักการก็คือทำให้ไวให้ง่ายนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับและ Rapid Miner ถือว่าเป็นตัว open source ที่น่าจะท็อปนะผมคิดว่านะท็อปของทั้งหมดเลยนะครับด้วยมีทูลที่เยอะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับมีคอมมูนิตี้ที่มากมายแล้วก็ฟรีแวร์นะครับมีทั้งฟรีแล้วก็ที่เป็นส่วนที่เป็นคอมเมอร์เชียลนะครับอย่างพวกเราเนี่ยก็จะใช้ฟรีได้เพราะว่าเราจะแอพพลายในก็เรียกว่า educational นะครับเพราะนักศึกษาทุกคนที่มี account ของนักศึกษาเนี่ยในวันนี้เราจะทำการสมัครไลเซนส์นะครับที่เป็น educational account นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตแล้วก็ให้พวกเราเตรียมอีเมล account ของเรานะครับไว้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องสร้าง username แล้วก็เป็นส่วนของพวกpassword ไว้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทอัพตัว Rapid Miner ตัวนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ดูผ่านๆไปก่อนนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครจะเปิดขึ้นมาก่อนก็ได้นะก็ดูไปแล้วก็เปิดมาเงี้ยคือในเมนูก็จะคล้ายๆกับซอฟต์แวร์ทั่วๆไปนะฮะก็จะมีไฟล์มีอะไรต่างๆนะครับแถวถัดมานี่จะเป็นพวกไอคอนสำคัญนะครับเช่นมี Open File Save File อะไรพวกนี้นะครับมีการ Playหรือว่ารันโปรแกรมนะครับมี stop โปรแกรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี้นะฮะแล้วก็มีแท็บเรื่องของดีไซน์นะผลเรียกว่าการออกแบบโมเดลต่างๆแล้วก็ผลลัพธ์ของการหลังที่รันแล้วเนี่ยจะอยู่ที่แท็บ result นะครับแล้วก็จะมีออโต้โมเดลนะขึ้นมาอันนี้จะเพิ่งเกิดขึ้นในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน 8.1 นี่นะฮะแล้วก็มี Hadoop ถ้าค่ะอันนี้คือเป็น extension ที่เราสามารถ install เพิ่มได้นะจาก extension ตัวนี้นะฮะทูลที่มีอยู่ในRapid Miner เนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีมากมายเลยนะฮะก็อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะอยู่อันนี้สามารถย้ายบล็อกได้หลายได้นะครับบางคนอาจจะอยู่ข้างล่างอยู่บนเนี่ยที่เป็นแท็บ Operator นะครับตรงนี้ก็ถ้าเปรียบเหมือนกับ Scikit-learn เนี่ยก็จะมีทูลบล็อกมากมายที่เราต้องโหลดต้อง import เข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็เป็น visual เห็นเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับทำการ access ทำการที่จะ blending ก็คือการที่จะรับไฟล์เข้ามาการที่จะรวม cleaning อะไรทั้งหลายนะครับนะทำการ aggregate อะไรไปอยู่พวกนี้การทำ modeling ทั้งหลายก็อยู่ในนี้นะครับ sub modeling ซึ่งก็มีจะมีพวก prediction พวก clustering อะไรต่างอยู่นี่หมดเลยนะครับพวก machine learning ทั้งหลายซึ่งในที่เห็นว่าโมเดลทั้งหมดอย่างเครื่องผมนี่อันนี้คือ130แต่ว่าบางคนอาจจะแตกต่างกันไปตามที่ว่าเรา install นะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับการสกอร์ลิงก็คือการวัดพวกสกอร์ต่างๆนะครับคือการที่ทำแอพพลายโมเดลอะไรพวกนี้อยู่ในนี้นะครับการวอลิเดตนะก็อยู่ในศัพท์ตรงนี้นะครับเพิ่งเดี๋ยวเราได้ใช้กันนะส่วนพวกลายไปถึง extension เนี่ยนะ extension ก็คือซอฟต์แวร์พวกที่มีการขยายเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเรามีทูลต่างๆนะครับพวกเหมือนทูลบล็อกคล้ายๆถ้าจะเป็นพวกถ้า Python ก็คือเหมือนใครเขียนโปรแกรมอะไรขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เขาเขียนแล้วก็ open source ไว้นะก็สามารถที่จะไปทำการ install เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นพวกทำ NLP ทำ text mining ทำอะไรพวกนี้นะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะข้างล่างนี้ก็จะเป็น repository นะที่เราจะ add data หรือจะ
จะทำการเซฟ Data อะไรต่างๆไว้ในนี้นะครับเซฟไฟล์อะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการโหลดข้อมูลนะครับในการโหลดข้อมูลนี้ก็จะมีพวกการอ่านพวก CSV ไฟล์พวก XML พวก XLS อะไรพวกนี้คือพวก Excel หรืออาจจะไปอ่านมาจากเว็บไซต์อะไรต่างๆมันเหมือนคล้ายๆกับใน Pandas Read อะไรต่างๆเนี่ยครับก็ทำได้เช่นกันนะครับจากนั้นก็จะมีการทำการพวก Data Exploration นะครับอันนี้ก็คล้ายๆที่เราทำใน Pandas ที่เป็นการpd.head อะไรต่างๆเนี่ยก็จะโชว์ Data เป็นตารางออกมานะครับเหมือน Data Frame นะฮะแต่ว่าในของRapid Miner เนี่ยก็จะมีการไฮไลท์นะครับอย่างเช่นสีเขียวๆเงี้ยนะครับนะช่องนี้ก็คือเป็นพวกลาเบลนะเป็นลาเบลที่ก็จะออโต้สำหรับในกรณีที่บางครั้งถ้าเรามีการกำหนดไว้เนี่ยก็จะออโต้ให้เราแต่ถ้าไม่มีการไฮไลท์ไว้ก็สามารถที่จะเซตอัพโรว์ไว้นะตอนหลังก็จะเซตโรว์หรือตั้งบทบาทนะครับว่าเป็นลาเบลอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ส่วนของการทำ Data อาจจะดูพวก Statistic แรงต่างเนี่ยก็จะดูที่แท็บ Statistic ตรงนี้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับที่อยู่ใน Pandas แรงต่างก็ใช้เป็น .df.describe.info อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็สามารถดู Statistic นะได้หรือถ้าดู Visualization นะครับพวก Scatter Plot นะครับหรือว่า Plot ต่างๆก็อยู่ตรงชาร์ตนะฮะอยู่ที่ชาร์ตเนี่ยก็คลิกมีทูลที่เป็น visualization เนี่ยจำนวนมากให้เราเลือกนะแบบ2มิติ3มิติมีนะแบบ density plot นะครับ parallel plot undo plot ต่างๆที่เหมือนที่เราทำใน matplotlib นะครับ .pyplot หรือ seaborn นะครับนะพวกนั้นนะครับก็ในนี้ก็จะมีทูลให้หรือถ้าเราจะเขียนสคริปต์เป็น python นะที่เราเรียนมาทั้งหมดใช้ได้หมดเลยนะครับก็มาใส่ไว้ใน Rapid Miner ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราแต่วันนี้คงไม่ได้ถึง Python นะถึงที่เราเคยทำไว้เนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะก็ให้มันเป็น Visualize มากขึ้นนั่นเองอย่างในการทำ Data Pre-Processing เนี่ยก็จะมีทูลจำนวนมากนะครับยกอย่างเช่นถ้าบางครั้ง Data ของเราที่อ่านเข้ามาเนี่ยมันไม่แมทช์กับโมเดลนะครับนะก็จะต้องดึงเอาเครื่องมือทูลที่เหมาะสมเนี่ยนะครับมาซึ่งเราทำได้2วิธีคือใช้แมนนวลนะครับอีกวิธีนึงเนี่ยส่วนมากแล้วRapid Miner จะฟิกให้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเรามี data ที่เป็น numerical แต่อัลกอริทึมของเราเนี่ย ID 3จำได้ไหม ID 3ที่เป็น decision tree ที่เราใช้ information gain ในการที่สร้าง tree ขึ้นมาอันนั้นหลักการของ ID 3ก็คือต้องมีการนับความถี่ของคลาสของอะไรแล้วคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันเมื่อต้องใช้การนับเนี่ยถ้าเป็น data ประเภทที่เป็น real data เนี่ยมันก็นับไม่ได้นะครับเพราะนั้น ID 3ก็จะไม่สามารถ process ต่อไปได้เขาก็จะแนะนำว่าต้องใช้ tool อะไรในการที่จะแก้ปัญหานั้นนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะบอกว่าให้เขาจะใส่ digitization เข้าไปนะครับเราก็แค่ apply นะก็จะ add autonomous ให้เรานะครับค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะแต่ถ้าหรือเราจะวิเคราะห์เองว่าอันนี้มันไม่ได้เราก็ทำตั้งแต่ต้นเลยนะครับลากทูลเข้ามานะครับเข้ามานะผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น visualization ให้เราเลยถ้าเราเป็นใน Python เนี่ยก็เห็นว่าเราต้องไปโหลดกราฟ vis ใช่ไหมฮะกราฟ vis ซึ่งเมื่อคราวก่อนนู้นก็โหลดได้บ้างไม่ได้บ้างว่าเราบางเครื่องไม่ได้ลงไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้โชว์แต่อันนี้คือมีให้หมดเลยนะครับเป็น visualization ผลลัพธ์ออกมาเป็น tree เป็นอะไรซึ่งก็สามารถเลือกแบบได้ตรงนี้ว่ามีรูปแบบต่างๆนะพอเราเทรนโมเดลเสร็จก็นำไป apply ใช้งานนะครับอันนี้ก็จะมีโมเดลที่ชื่อว่า apply model ที่จะเอามา apply นะฮะนั้นพาร์ทข้างบนนี่คือการเทรนนิ่งนะครับมี input ผ่านการ pre-process มานะครับส่งเข้าสู่โมเดล learning นะครับก็วนรอบในการที่จะสร้าง tree ออกมาพอสร้างเสร็จได้โมเดล tree ก็เอามา apply ตรงนี้นะครับแล้วก็มี unseen data เข้ามาก็ส่งเข้าไปทำการที่จะ predict นะครับ unseen data ส่งผลลัพธ์ออกไปนะคล้ายๆกับใน scikit-learn เนี่ยใน scikit-learn เราก็มีการเตรียม data x y แล้วก็เราก็ทำการ .fit นะครับ model .fit เป็นการเรียนรู้นะสร้างสอนโมเดลจาก data input output พอเราจะใช้งานเราก็ใช้ .predict นะครับจำได้ไหมครับนะก็คล้ายๆกันแต่ว่านี่จะออกมาเป็นวิชวลให้เราเลยนะจับวางให้เองนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเรา
จากที่เราเรียนรู้ในแบบแมนนวลคือโคดดิ้งเองแล้วเนี่ยพอมาไปตรงนี้มันจะง่ายมากนะมันเป็นสิ่งที่เรามองตรงนั้นคือถ้าเราดูโฟลว์เราอะไรเป็นปุ๊บมาดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะทำให้เข้าใจโปรเซสมากขึ้นแล้วก็ใช้ผสมผสานกันได้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นไฮเลเวลของการโปรแกรมมิ่งแบบวิชวลโปรแกรมมิ่งนะอย่างที่เราทำนั่นคือจะเป็นระดับโลเลเวลหน่อยนะครับนั่นคือจะลงลึกในส่วนของโปรแกรมมิ่งมากกว่าการใช้แบบวิชวลแบบนี้นะครับนี้โมเดลเนี่ยพอเมื่อสร้างเราต้องมีความมั่นใจว่าโมเดลนั้นมันจะใช้งานได้ดีนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการวอลิเดตนะครับอย่างในไซคลิกเลิร์นเราก็จะใช้วอลิเดตโดยใช้คือต้องดึงทูลเข้ามานะครับอย่างเช่นในตัวที่เป็นเมทริกซ์นะ selection model selection นั้นนะครับใน scikit-learn.model-selection ก็จะมีการ import พวก cross validation หรือจะ import พวก confusion metric นะ import พวก accuracy อะไรต่างๆนะฮะพวกนั้นนะครับในนี้ก็จะมีทูลอยู่นะครับชื่อว่า cross validate นะ cross validate ก็จะทำหน้าที่เหมือนกันกับใน scikit-learn ว่าเป็นการ cross validate เช่นถ้า cross 10นะ cross 10ก็หมายถึงไอตัวบล็อกเนี่ยนะครับก็คือทำการสุ่ม data มา10เซตด้วยกันนะครับสุ่มrandom มาเลยแล้วก็ใน10เซตนั้นน่ะใช้9ส่วนใน10ส่วนเนี่ยเอามาสร้างโมเดลนะโมเดลที่อยู่ในนี้นะครับอย่างเช่น tree model นะครับหรือว่า neural network model แล้วก็แล้วแต่เนี่ยใช้9ส่วนสร้างโมเดล1ส่วนเอามาทดสอบแล้วเวียนอย่างเงี้ยนะครับ cross กัน10การทดลองนะครับ10ครั้งนะครับ10 experiment เนี่ยนะก็จะได้ผลลัพธ์เป็นออกมาที่ per นะครับตรง per นี่ก็จะเป็น performance นั่นเองนะครับโมเดลที่ผ่านการเทรนแล้วก็นำมาใช้งานนะครับก็เอามาเข้า apply โมเดลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอา unseen data ป้อนเข้าไปก็จะการ predict ใช้งานได้นะครับทีโมเดลมันมีมากมายที่เราเรียนก็มากมายเราเรียนเรื่อง tree เรื่อง root base เรื่อง naive bayเรื่อง KNN neural network SVM มากมายเลยนะครับแล้วก็อื่นๆอีกในที่มีทำไว้เยอะแยะมากมายเราจะเลือกตรงไหนนะครับก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันนะครับเราจะต้องใช้ comparison ทุกอย่างเช่นตอนนี้นะครับสองโมเดลเนี้ยในข้างในอาจจะเป็นบล็อกข้างบนอาจจะเป็น tree บล็อกข้างล่างอาจจะเป็น naive bay หรือเป็น neural network เนี่ยนะครับก็ทำ cross validate แยกกันไปแล้วก็ส่งผลลัพธ์ performance เนี่ยเอามาทดสอบเปรียบเทียบ t-test นะครับเอา accuracy มาเทียบกันว่าการอย่าง cross validate 10รอบเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยแล้วผลประสิทธิภาพ accuracy ของแต่ละอันเป็นอย่างไรนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ก็ใช้ t-test ตัวนี้เป็นตัวบอกนะครับนะแล้วก็เช่นกันนี้ก็เอาโมเดลที่ผ่านการเทรนก็ apply นะครับแล้ว unseen data ก็ป้อนเข้าไปในโมเดลที่เทรนแล้วนะฮะก็ได้ผลพยากรณ์ออกมาในการเปรียบเทียบ t-test เนี่ยนะครับก็จะวัดออกมาเป็นความน่าจะเป็นว่ามันแตกต่างกันไหมซึ่งเขาจะดูว่ามันเขาเรียกว่าระดับนัยยะหรือว่าระดับความคอนฟิเดนซ์เนี่ยนะครับที่ตั้งไว้ที่ 95% คอนฟิเดนซ์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันค่าป๊อปเนี่ยนะฮะถ้าป๊อปของที่เกิดขึ้นตรงนี้คำนวณแล้วได้ถ้าได้น้อยกว่า 0.05 นะโมเดลจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดมันมากกว่านั้นเนี่ยโมเดลก็ไม่แตกต่างนะอันนี้อย่างตัวอย่างนี้นะครับสมมติโมเดลแรกได้ accuracy อยู่ที่ 0.78นะครับอีกโมเดลนึงเรียกว่า 0.773 นะบวกลบในตัวนี้จะเป็นส่วนของ standard deviation ของ10รอบ cross กันเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามันได้ 0.786 นะครับ prop แต่ข้างล่างก็ว่าถ้ามันมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือมันมีความแตกต่างแต่ตอนนี้คือไม่แตกต่างกันนั่นเองถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะแตกต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นการทดสอบทางสถิติว่าโมเดลที่เราสร้างขึ้นนั้นที่เราบอกว่าดีกว่ากันหรือไม่ดีกว่ากันเนี่ยมันดีกว่ากันจริงหรือเปล่านะครับก็ใช้ t-test เป็นตัวอ้างอิงนะทีนี้ส่วนของตัว data ตอนเดี๋ยวเราจะใช้ตอนหลังนี่ก็จะเป็น churn modeling นะครับคำว่า churn modeling เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่จะพยากรณ์นะครับว่าลูกค้านะที่ซื้อของที่บริษัทของเรานะที่ของที่บริษัทหรือใช้บริการของเราทำไมหรืออะไรที่ปฏิสัมพันธ์กับเราอยู่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นมานานเลยลูกค้ามากันมานานเลยนะแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจอะไรในบริษัท
แต่ว่าเขากำลังจะเปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนไปซื้อสินค้าอื่นเปลี่ยนค่ายโทรศัพท์ไปจากค่ายหนึ่งไปค่ายหนึ่งลูกค้าแบงค์จากที่หนึ่งไปซื้อหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนั้นถ้าธุรกิจถ้าดีเทคเจอก่อนนะถ้าเรารู้ว่าลูกค้าคนนี้กำลังจะเปลี่ยนใจต่างๆนะเขาก็อยากจะรู้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการเรียกว่าโปรโมทหรือดึงดูดใจยังไงที่ไม่ให้เขาเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าการที่หาลูกค้าใหม่เนี่ยมันจะยากกว่าการที่เราจะรักษาลูกค้าเดิมนะครับก็นั่นก็เป็นไอเดียว่าก็มีธุรกิจต่างๆก็พยายามใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ customer relationship management ต่างๆเนี่ยก็จะมาช่วยในการที่จะ detect นะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นการที่จะใช้เงินน้อยกว่านะครับในการที่เราจะรักษาลูกค้าเดิมกว่าการที่เราจะไปหาลูกค้าใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจต่างๆนะครับเพราะนั้นการที่จะ retentionนะครับอันนี้ก็จะ cost effective มากกว่านะครับการที่จะให้ลูกค้าเดิมเนี่ยยังคงอยู่นะครับการสิ้นเปลืองเงินที่จะไปหาลูกค้าใหม่ก็จะน้อยลงนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาของลูกค้าเปลี่ยนใจนะครับคืออะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเซอร์วิสไม่ดีนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของpoor onboard service process ต่างๆนะครับ process ในการที่บริหารจัดการต่างๆไม่ค่อยดีนะครับทั้ง onboarding นะครับ ongoing ต่างอันนี้นะครับเรื่องคือการบริหารจัดการไม่ดีพูดง่ายๆนะครับเรื่องการที่จะดูแลลูกค้านี่ไม่ดีนะครับหรือจะเป็นเหตุการณ์อื่นโดยธรรมชาตินะครับที่มันเกิดขึ้นจากกับบริษัทของเราอาจจะเป็นรูทีนหรือเป็นไซเคิลอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับบริษัทอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นไปได้คุณค่ามันน้อยลงอะไรต่างๆนะครับหรือการสื่อสารระหว่างลูกค้านะกับทางธุรกิจนั้นไม่ค่อยดีนะครับโลคอลิตี้หรืออาจจะชแนลไม่ถึงกันอะไรต่างนะครับนั่นก็เป็นปัญหานะครับหรือว่าแบรนด์ loyalty ไม่มีนะครับพวกเนี้ยการที่จะเรื่องของการที่จะชอบสินค้านั้นเนี่ยความชอบมันไม่มีละอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นไปได้หรืออื่นอีกมากมายเลยนะครับซึ่งไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันมีสาเหตุแน่นอนแต่ว่าถ้าเรา detect เจอนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความคาดหวังของการทำ churn prediction นะครับที่จะที่ทางบริษัทต้องการนะครับในการที่เรามีลูกค้ากำลังเปลี่ยนใจยิ่งมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น business แน่นอนมันจะถดถอยนะครับก็จะการจะเติบโตมันก็จะยากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่มีจำนวนลูกค้ายิ่งเยอะเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจเติบโตก็มีกำไรนั่นเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ้การที่ customer churn หรือว่า customer ลูกค้าที่เปลี่ยนยกเลิกสินค้าเราเนี่ยแน่นอนอันนี้เป็น cost เกิดความสูญหายหรือสูญเสียต่อ business นั้นๆนั่นเองทีนี้ในที่ผ่านมาเขามียุทธวิธีอะไรบ้างในการที่จะลดเชิญนะครับลดประสิทธิภาพเพราะนั้นที่เป็นไปได้คือเราก็ต้อง improve ในเรื่องของ customer service นะครับการบริการลูกค้าเนี่ยแน่นอนอย่างพวกเราเองก็จะเรียนพวก CRM อะไรพวกนี้ก็จะรู้พวกนี้นะครับวิธีการทำอย่างไรต่างๆนะครับการที่สร้างเรียกว่า customer loyalty นะครับโดยอาจจะเพิ่มประสบการณ์ดีๆให้เขานะครับพวกการที่ service นะดีๆอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทาง MS เนี่ยจะเรียกว่าเป็นหลักนะที่เราเรียนรู้กันในวิชาต่างๆเอามาทำพวกนี้แหละนะครับการเซอร์เวย์นะครับการที่รู้ว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรเขาชอบไม่ชอบตรงไหนเกิดกับสินค้านะครับอันนี้ก็จะทำให้รู้เหตุผลนะครับต่างๆด้วยบางทีเขายังกำลังจะคนที่ผ่านมาเขาเปลี่ยนเพราะอะไรนะก็ต้องเซอร์เวย์เก็บข้อมูลเอาไว้ว่าไอ้ที่ต้องเปลี่ยนไม่ซื้อสินค้าเราแล้วไม่ใช้บริการเราแล้วเพราะว่าไม่พอใจอะไรต่างๆนี่ก็จะมีการเก็บข้อมูลลูกค้าเก่าๆไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นการที่ธุรกิจทราบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าโดยเฉพาะในอดีตเนี่ยก็จะสามารถที่จะนำมาใช้ในการพยากรณ์ลูกค้าในอนาคตได้นะครับแน่นอนปัจจุบันนี่มันจะมีข้อมูลที่เกิดขึ้นจำนวนมากเลยนะครับเป็น Big Data เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีขนาดลูกค้าไม่พอใจเลยก็โพสต์นะครับgenerate data ขึ้นมาไว้ในโซเชียลอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นลักษณะของ big data เนี่ยก็สามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาเรียกว่ามาสร้างการบริการใหม่ที่ดีได้นั่นเองนะหรือเอามาทำเป็น data ที่จะพยากรณ์ส่วนของ churn prediction เนี่ยได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นการที่เราคาดหวังหรือพยากรณ์นะครับว่าลูกค้าต้องการอะไร need อะไรมี issue อะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็พยายามทำงานหรือทำการพัฒนาธุรกิจบริการนะครับให้เป็นไปตามความต้องการของเขาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ธุรกิจนั้นไปได้
นะครับซึ่งแน่นอนก็จะเกี่ยวข้องกับการระบุความเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับการที่เสี่ยงว่าเขาจะกำลังที่จะหนีบริษัทไปหรือจะเปลี่ยนสินค้านะครับแล้วก็รวมทั้งการที่จะเขายังไม่หนีไปไหนแต่เราทำงานให้มันดีขึ้นบริการให้ดีขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับเกี่ยวกับ Churn Prediction ทีเราจะในตัวอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเอา data ที่เป็นเรียกว่า Cellular Phone Business นะครับตอนนี้ผมอัปโหลด data ไว้ที่ Classroom นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนพักนะจะให้ได้ดาวน์โหลด data เข้ามาไว้นะครับซึ่ง data ตัวอย่างใน Churn Modeling ของ Cellphone business เนี่ยนะครับก็จะมีพวกเทคโนโลยีพวก age พวก customer since นะพวก support calls last year นะ average bill นะครับแล้วก็ churn indicator ซึ่งตัวอันนี้จะเป็นตัวคล้ายๆตัวพยากรณ์นะครับนะหน้าตากับรูปร่างหน้าตาของ data ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีก็คอลัมน์แต่ละคอลัมน์ก็จะเป็นเทคโนโลยี age ไล่ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของแต่ละแถวก็คือ record นะซึ่งอย่างเทคโนโลยีจะมี 4G โฟนต่างๆเห็นว่านี่ก็คล้ายๆกับในบ้านเรานะครับที่จะมีพวกธุรกิจทางด้านโทรศัพท์นี่เป็นแข่งขันกันมากมายนะครับก็เราก็สามารถใช้ data เหล่านี้นะครับมาเป็นตัวที่จะเรียกว่าchurn prediction ได้นะครับอย่างการที่เขามีการโทรมากน้อยแค่ไหนความถี่มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็มีผลในเรื่องของการที่จะพยากรณ์หรือทำนายว่าลูกค้าเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนใจไหมนะครับการที่โทรบ่อยๆนะแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับคนที่ไม่ค่อยโทรเนี่ยจะมีอะไรนะครับแต่พอโทรบ่อยๆปุ๊บอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือการใช้บิลนะครับหรือการจ่ายตังค์นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยนะจำนวนมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีผลเรื่องของการพยากรณ์เช่นกันนะหรือแม้แต่ลูกค้านานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยครับอาจจะมีผลนะครับถ้าลูกค้านานๆเลยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับลูกค้าที่ปานกลางจะเป็นอย่างไรอะไรต่างอันนี้ก็เรื่องของเอาอันนี้เหมือนกับเป็นเวลาเนี่ยนะครับก็มีผลนะครับนะคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยคือ Churn Indicator จะมีค่าระหว่าง0ไล่ไปถึง1นะครับก็ยิ่งตัวเลขยิ่งมากก็จะมีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนใจมากนั่นเองอันนี้จะเป็นการเก็บประวัติจากลูกค้าเก่านะฮะก็จะสามารถที่จะใช้ data ในอดีตเนี่ยพยากรณ์ในอนาคตได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างโมเดลพวกนี้นะครับตอนหลังนะฮะเดี๋ยวอันนี้ข้ามไปก่อนสร้างโมเดลก็จะมี validate model นะครับเดี๋ยวเราจะทำทั้งหมดนะครับ balancing data นะครับการทำ optimization นะครับการทำที่เป็น optimize parameter นะครับวัด performance นะครับพวกนี้แล้วก็ดูผลลัพธ์นะแล้วก็ดู tree model นะแล้วก็เราภาค2ก็จะเป็นพวก direct marketing นะครับอันนี้เดี๋ยวผมสไลด์ที่มีทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ของจริงเลยนะครับทีนี้เราจะให้พวกเราเนี่ยมีความคุ้นเคยกับRapid Miner ก่อนเพราะเราบางคนน่าจะใหม่ทั้งหมดนะพวกเราก็จะให้ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปที่เว็บไซต์ของRapid Miner นะครับก็เปิดที่เป็นเบราว์เซอร์ขึ้นมานิดเอาเราไปที่Rapid นะRapid Miner Studio นะฮะครับตัวนี้คือจะให้เราสร้าง account หรือ register ก็ไปก่อนตรง search นี่ครับ search คำว่า education นะeducationนะแล้วก็ไปที่ Rapid Miner Educational License Program นะครับตรงนี้แหละที่สกอร์ดาวลงมานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับ Apply for our Educational Program ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เรา Register นะครับมันจะมีปุ่มให้เรา register อยู่นะครับแล้วก็คุณก็ทำตามนั้นพอดีของผมมันทำไปแล้วก็เลยจะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งแหละนะคือเราต้อง register ก่อนนะครับก็คือจะให้ใส่เป็นจะให้ติ๊กว่าเป็น business หรือว่า education นะครับ
ผมต้องไซด์เอาก่อนนะไซด์เอาจะได้เห็นด้วยกันตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาเนี้ยให้เราติ๊กคำว่า register นะตรงนี้นะครับให้เรา account type เนี่ยครับเป็น education no นะแล้วก็ใส่ชื่อจริงนามกุลจริงนะครับใส่มาแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้นะครับ email address เนี่ยก็ให้ใช้ของมหาวิทยาลัยนะครับ s อะไรนะฮะ60ก็ไล่ไปนะหรือบางคนเปลี่ยนคือจะใช้ address แล้วก็ใช้ชื่อ address นั้นได้นะครับชื่อ dot นามสกุลตัวแรกแล้วก็ add email dot kmutnb dot ac dot th นะครับนะจากนั้นก็สร้างอะไรฮะ password passwordแล้วก็จดไว้ให้ดีจำไว้ของตัวเองไว้ให้ดีนะครับเพื่อเดี๋ยวจะต้องใช้เข้านะเราจะใช้ตรงอีเมลกับพาสเวิร์ดตัวเนี้ยเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อกรอกครบนะครับตามนี้ก็กด register นะแล้ว sign in ครับ sign in ก็มาที่นี่นะเราก็ใส่อินเข้าไปพอใส่อินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราสมัครตรงลายเส้นนะฮะเราคลิกที่ลายเส้นนี้นะฮะของคุณอาจจะไม่เหมือนผมนะก็คือน่าจะกดตรง educational program ตรงนี้ครับตรงนี้แหละที่เราต้องใส่นะครับกดตรงชื่อจะขึ้นมาอัตโนมัติตรงนี้นะครับตรงนี้เราติ๊กตรงนี้ student นะครับ student แล้วก็ใส่อีเมลเมื่อกี้นะครับใส่ king มงกุฎตรงนี้เข้าไปครับแล้วก็ตรงนี้ก็ brief describe นะครับ iwill be using rapid miner studio for academicresearch and classroom อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ติ๊ก I have read นะครับแล้วก็ I confirm ตอนนี้จบนะที่สำคัญก็คือใส่อันนี้ถูกอีเมลนะครับแล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัยชื่อเต็มไปเลยฮะ King Mongkut University of Technology North Bangkok ใส่ไปแต่ย่อก็ไม่เป็นไรนะฮะก็จะอันเดียวกันกับแค่นั้นแหละนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อได้แล้วเนี่ยให้มาที่ตัวโปรแกรมมาที่ตัวโปรแกรมนะฮะตัวโปรแกรมเนี่ยนะจะเปิดขึ้นมานะครับจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับให้เรามาที่ Settingแล้วก็มาที่ manage license แล้วก็กด sync นะ sync from your account ตรงนี้แหละแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับคือถ้า
ถ้าเราไม่ได้ซิงค์ตรงนี้นะครับเราจะมีปัญหาเวลาเรารัน data เนี่ยมันจะรันได้จำกัดนะครับอย่างของเราถ้าเราใช้educational license เนี่ยเราจำนวนแถวเนี่ยไม่จำกัดเลยนะครับก็คือใช้ big data ได้เลยนะครับแต่เนี้ยทุกๆ3เดือนเราต้องรีนิวใหม่นะครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีเมลหรือบางทีถ้าเราเข้ามาใหม่อีกครั้งนึงใช้งานเนี่ยนะเขาบอกว่ามัน expire ก็แค่ทำเบอร์ไม่แค่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เรื่อยๆนะครับคือตราบใดที่เรายังเป็นเป็นนักศึกษาหรือเป็นผู้ที่สอนหนังสืออะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้ได้นะคือตราบใดที่คุณใช้ account เนี่ยนะครับ account ของที่ให้ไปนะครับของนักศึกษาเนี่ยก็ใช้ได้ทุกคนได้แล้วนะครับเราจะได้ฝึกทักษะเบื้องต้นก่อนที่จะไปครับได้เลยใครที่ผ่านแล้วก็ไปที่ Rapid Manner เลยฮะตรงนี้นั่นแหละตรงนี้ใส่ต้องใส่ educational แล้วก็ใส่ username นะครับนั่นแหละเดี๋ยวจะซิงค์ครับอันนี้มันอันนี้ create แล้วอันนี้ create ป่ะcreate แล้วมาที่ setting เนี่ย setting มาคือถ้าได้เขาแล้วเนี่ยให้ไปที่โปรแกรมนะฮะก็มาที่ setting แล้วก็ซิงค์นะคือมันจะให้ล็อกอินไปนะตอนเนี้ยนะครับมาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ manage license แล้วก็กดซิงค์ตรงเนี้ยก็ใส่อย่างงี้นะครับใส่ account ไปอันนั้นใส่อีเมลครับไม่ข้างบนน่ะคําว่าอีเมลเห็นมั้ยอันนี้ใส่อีเมลก็ใส่มหาลัยเมื่อกี้แค่นั้นเองมีใครยังไม่ได้ไหมครับทีนี้ถ้าใครซิงแล้วอัปเดตได้ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งอัปเดตเดี๋ยวให้มันละเดี๋ยวคือถ้าอัปเดตตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบมันจะสตาร์ทใหม่มันจะไม่ทันจะเรียนได้มาเชิญเรียนแล้วนี่เสร็จแล้วนั่นแหละอ๋อนี่คือกดซิงตรงนี้กดซิงฮะใส่อีเมลนะครับต้องซิงค์เนี่ยใส่อีเมลพาสเวิร์ดล็อกอินเฟลแสดงว่าที่ทำไว้เมื่อกี้ไม่ตรงเราต้องเอาไปรีเซ็ตใหม่ต้องไปรีเซ็ตที่นี่ใหม่คือลืมพาสเวิร์ดนะถ้าใครที่ทำไปแล้วปรากฏว่าลืมอีเมลนะลืมพาสเวิร์ดนะครับก็ไปรีเซ็ตที่เว็บไซต์ใหม่ก็บอกว่าลืมพาสforget password นะฮะก็จะส่งไปที่อีเมลได้แล้วถ้าใครที่ได้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า unlimited ใช่ไหมอันนี้ใช้ได้ละอันนี้เรียบร้อยละถ้าขึ้นบอกได้แค่10,000โลเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้ได้แล้วปิดก็ได้ได้หมดแล้วไม่มีในสกิลเลยต้องโหลดไม่ใช่คนละตัวถึงหลายก็ใช้ตัวนี้ได้ครับแคปเจอร์หน้าจอได้ใช่ไหมอันนี้อย่างถ้า10,000โลเนี่ยอย่างต้องอันลิมิเต็ด
ต้องอันลิมิเต็ดฮะต้องแค่ซิงเข้าไปมันจะได้เองมันเหมือนกับยังไม่มันเหมือนยังไม่เข้าอ่ะมันซิงยังไม่ได้อ่ะเข้าไปที่ลองไปล็อกอินเข้าไปที่ตัวเมนเว็บไซต์ดิคือถ้าใครซิงได้มันจะขึ้นบอกว่า unlimited นะไม่ได้ไหมมาที่ setting มันจะมาตรงนี้ถูกไหมแค่นี้แหละเราล็อกอินเข้าไปแต่ไม่ต้อง install มันจะมาได้แหละตรงนี้แหละใช่ใช่กดเข้าไปแล้วready แล้วนี่ได้ละทีนี้มันบอกว่าอะไรเอาเรากดเอาเราไปกดเอาเราไปได้แล้วอันนี้โอเคถ้าบอกว่า I'm ready เนี่ยใช้ได้นะครับเราใส่เข้าไปใหม่นี่มันยังออกมันเฮ้ยมันใส่อยู่แล้วใช่ไหมกดที่ไลเซนส์ดิตรงนี้แหละยูของเรายังไม่ได้แค่ขึ้นแล้วมันจะมี educational นี่ยังขึ้นฟรีอยู่ใช่ไหมลองไปที่เมื่อกี้ไหนไปถอยหลังไปตรงนี้เขาแล้ว educational โปรแกรมก็พอดาวทำใหม่เมื่อกี้ไปอีเมลกันไม่ตรงทีนี้เดี๋ยวมันอาจจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับมาที่ตรงนี้ก่อนถ้าใครยังไม่ได้เดี๋ยวผมมีเวลาตอนพักเดี๋ยวให้ทำตรงนั้นให้ได้นะครับทีนี้เพื่อประหยัดเวลาขณะที่ว่ารอไลเซนส์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลามาสัก20นาทีในการสาธิตในเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือตอนที่เราเปิดและปิดเมนเนอร์เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะโล่งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างโมเดลง่ายๆก่อนนะครับเช่นการอ่านข้อมูลนะครับอ่านยังไงนะครับในและปิดเมนเนอร์จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า sample data นี้ให้เราลองเล่นก่อนนะครับก็จะมีพวก data เยอะแยะเลยนะครับแต่ตัวที่เราคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือ iris data นะเดี๋ยวเรา drag dropนะลากมาแล้วดรอปนะแล้วก็ได้ละนะครับตรงนี้มันจะชื่อว่า retrieve alice นะครับแล้วก็ส่งพอร์ตต่อพอร์ตไปที่ rest นะตรงนี้เราก็รันนะเพื่อจะดูผลนะครับรันนะตอนที่เราดีไซน์เนี่ยมันจะอยู่ที่แท็บดีไซน์แต่พอรันเสร็จปุ๊บมันจะมาที่ result นะครับนะซึ่งในนี้ก็จะมี result ที่ว่า retrieve อะไรมานะครับนะอย่าง Alice Data ก็จะมี A1 A2 A3 A4 นี่เป็น input นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น data ที่เป็น numerical ทั้งหมดนะครับตรงที่เป็น label เนี่ยจะสีเขียวนะเขาจะ set แล้วก็มี ID ด้วยนะ ID ก็จะถือว่าเป็น special attribute เช่นเดียวกับ label แต่ว่าสเปเชียลตรงที่ว่าไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่า ID มันไม่ได้ใช้ในการพยากรณ์อะไรนะครับนะตัวสีเขียวเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้เป็น target นั่นเองนะ 1A1 A2 A3 A4 ก็จะถูกใช้ในการป้อนเป็น input นะครับ data จากไหนมาอีกครั้งนึงนะครับมาที่ design เนี่ยนะครับมันจะมี subset ตรงนี้sub folder เนี่ย folder ที่ว่า sample นะฮะเราติ๊กไปจะเป็น subset คำว่า data อยู่ใน data sample ตรงนี้นะครับก็ให้ลากวางเลย iris data ตรงนี้นะลากวางนะครับแล้วต่อ port ตรงนี้ไปนะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถที่จะ run นะครับพอต่อ port เสร็จ run นะก็จะเห็นตารางของ data ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะฟิลเตอร์
ดูได้ตรงนี้นะครับเราจะดูข้อมูลทางสถิติก็มาที่แท็บสถิติตรงนี้นะครับหรือจะดู visualization นะฮะก็มาที่ชาร์ตซึ่งสามารถที่จะเลือกชาร์ตต่างๆมากมายนะครับเช่นถ้าดู scatter plot ก็คือนี้หรือจะดูแบบscatter plot แบบ matrix นะครับอันนี้ก็จับคู่เหมือนใน C บอนที่เราใช้แพร์พอตนะครับใน C บอนเนี่ยก็จะพอตอย่างเงี้ยนะเหมือนกันเลยนะครับนะแล้วก็หรือจะดูพวกที่เป็นพาราเลลพอตนะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับ Data ที่มีมิติมากๆเนี่ยก็จะเห็นเส้นว่ามันไปด้วยกันหรือว่าดีไหมหรือว่ายุ่งเหยิงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเห็นว่าความเป็นได้เวลาใช้โมเดลแล้วMachine Learningเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเรียนรู้นะถ้ามีแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเรียนได้นะครับนะถ้าเกิดมันแรนดอมแบบมองภาพไม่ออกเลยเนี่ยก็จะยากนะการทำ density plot นะครับการทำ density plot ก็จะเห็นแต่ละกลุ่มนะครับแยกสีกันนะครับเพราะฉะนั้นขอบเปลี่ยนสีเนี่ยก็คือจุดเส้นแบ่งกลุ่มนะฮะที่เห็นว่าถ้าแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยถ้าสีมันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนั่นคือตัวที่เกิดการผิดพลาดนะอันนี้แค่2มิตินะครับเราสามารถดูมิติอื่นๆได้โดยการเปลี่ยนมิตินะก็จะทำให้เราเห็นพฤติกรรมของ Data ได้ดีขึ้น Data กด Play ครับทุกครั้งที่เราทำโมเดลเสร็จต้องกด Play กด Play มันถ้าไม่ได้ก็แสดงว่ามันยังจะไม่ได้ต่อสายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ Data ของเราตอนนี้ยังไม่ถูกต้องนะฮะนะได้ไหมฮะได้ยังได้แล้วนะคือที่รันไม่ได้ก็คือยังไม่สมบูรณ์ต่อเส้นขาดอะไรพวกนี้นะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองสร้างโมเดลแล้วนะครับทีนี้เราจะลองให้เราสร้าง ID 3ขึ้นมาตัว ID 3ครับ ID 3นะก็ง่ายๆเวลาเราจะใช้โมเดลอะไรนะครับเราใช้วิธีพิมพ์มาเลยถ้าเราจำชื่อได้นะครับก็พิมพ์ ID 3มันจะอยู่ใน modeling sub predictive sub tree แล้วก็ ID 3ตรงนี้ก็ลากมานะครับทีนี้เห็นว่า ID 3เนี่ยมันจะยังรันไม่ได้ทันทีเพราะว่า data ตรงนี้มันเป็น numerical data นะครับ ID 3ก็แนะนำว่านี่เขาจะมีเครื่องหมายตกใจเงี้ยนะครับเราคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเปิดมันไม่สามารถจะ handle numerical data ได้เขาบอกโชว์ quick fix นะครับให้คลิกไปตรงนี้แล้วเขาจะบอกว่าให้ add digitization เข้าไปนะครับแล้วก็แอดเข้าไปครับอะไม่มีไอ้ที่3หรอตอนนี้อยู่งี้นะครับมีไหม ID 3ไม่มีหรออัปเดตไหมรุ่นไหนโอเคมีด้วยใช้ตัวไหนก็ได้ทรีทีตัวแหละถ้าใครไม่มี ID 3ก็ไม่เป็นไรก็ใช้อันอื่นนะครับมันมี edition 3อื่นก็ใช้ไปนะครับถ้าใครมีนะครับตอนนี้มันจะก็ให้กด fix นะครับอันนี้แค่ผมจะโชว์ว่ามันสามารถที่จะช่วยเราได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้
นะครับเราก็จะกำหนดไว้สัก3ถังประมาณนี้นะครับถ้าได้แล้วก็ลองกดเพลย์เลยครับมันก็จะสร้างทรีให้เราอันนี้ซูมได้นะครับซูมก็ค่อนข้างประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นการสร้างทรีเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีที่3ก็ลองทีอื่นนะได้ทีนี้พอทำเป็นแล้วตรงนี้นะครับก็ให้ลอง apply model ครับ apply ว่าสร้างเสร็จปุ๊บอยากจะ apply เนี่ยนะก็ใช้ tool ที่ชื่อว่า apply model นะครับตรงนี้นะครับอยู่ใน sub scoring นะฮะก็ป้อนโมเดลเข้าไปนะครับแล้วตัวอันลาเบลตัวนี้นะครับต้องเอา data unseen data เข้ามาสมมติว่าผมเอาอันเดิมนี่แหละมาอ่านเข้ามาอีกนะครับครั้งหนึ่งให้เป็นเหมาะทำตัวเป็น unlabel แทนนะครับนะแล้วก็ส่งออกไปครับแล้วรันนะฮะมันจะบอกว่ารันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า data เนี่ยมันยังไม่ได้ผ่าน process ของ digitization นะครับอันนี้ก็ต้องเอา copy block ข้างบนมาเช่นกันครับเพื่อให้มัน digitize ก่อนที่จะไปใช้งานนั่นเองครับนี่ก็ได้ละครับแท็บที่เป็น apply model นะ example apply model เนี่ยก็จะโชว์ว่าที่เป็นลาเบลนี่คือเป็นลาเบลจาก data ที่มันมีอยู่นะครับแล้วก็คำว่า predict เนี่ยก็คือผลของโมเดลที่พยากรณ์ออกมานะครับนั่นเองนะแล้วก็จะมี confidence ว่าในมันเป็น class อะไรนะครับช่องที่1ก็คือ confidence ว่า class 1นะแล้วก็ช่อง2ก็ class 2ช่อง3 class 3นะครับถ้า score down ลงมาก็จะเราเห็นว่ามันเป็น0ตอนแรกก็จะเป็น110นี่คือคัดแรกเยอะหน่อยนะครับนะแต่ถ้ามันไม่มั่นใจมันอาจจะมีทศยมอยู่ในช่องอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เนื่องจากเราใช้ data อันเดียวกันอันนึงคือเอาตัวเองสอนแล้วก็มาทดสอบมันก็เลยได้เยอะมันก็เลยตอบค่อนข้างถูกเหมือนกันเลยนะครับแต่ทางปฏิบัติแล้วเนี่ยตัวที่ใช้สอนแบบทดสอบหรือเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนละตัวกันอันนี้เพียงจะเห็นว่ามันคือหลักการการสร้างโมเดลยังไงแล้วก็การแอพพลายโมเดลยังไงนะครับนี้เราให้เราเซฟเป็นโมเดลไว้นะครับของเราเซฟการเซฟนะครับก็มาที่ไอคอนเซฟนี้นะครับแล้วก็มาที่โปรเซสครับคลิกไว้ที่โปรเซสนะฮะมันคือโฟลเดอร์เนี่ยถ้า data เราจะเก็บ data ไว้นะครับprocess อันนี้เราเก็บ process นะแล้วก็บอกว่าอาจจะเรียกว่า process ที่1หรืออะไรจะเรียกว่าเป็น experiment 1ของเราก็ได้ exp list อย่างนี้นะฮะว่าไปก็เซฟไว้นะครับทีนี้พอได้วิธีการสอนและ apply แล้วต่อไปเราอยากจะจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีการ validate ด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะใช้ cross validate นะครับกด cross validate นะมันจะขึ้น cross validate ตัวนี้มาตัวครับแล้วก็ลากมาใน cross validate เนี่ยแล้วเราคลิกเข้าไปข้างในนะครับสังเกตดูฮะมันจะมีsub process อยู่ข้างในนะครับตรงนี้เห็นว่ามี dot 3 dot อยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยมันจะมี2พื้นที่บล็อกด้านซ้ายมือคือการสอนเทรนนิ่งนะครับบล็อกขวามือคือการทดสอบตรงเทรนนิ่งก็คือเราเทรนอะไรนะเราต้องใช้โมเดลลากโมเดลนั้นลงมา
ะครับเช่นเราต่อเทรน ID 3เนี่ยเราก็ลาก ID 3มาถ้าใครไม่มี ID 3ก็ลากตัวอื่นลงมาแทนนะครับนะก็เซิร์ชคำว่า ID 3นะ ID 3นะครับก็ลากเทรนเข้าเทรนตรงนี้นะครับแล้วก็โมเดลเข้าโมเดลนะฮะส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับทดสอบ testing จะต้องใช้2อันก็คือ apply model กับ performance นะครับแล้วก็ apply model ครับก็วางนะต่อโมเดลเข้าโมเดลแล้วก็ test data เข้า unlabel ตรงนี้นะครับต่อจาก apply model ก็จะเป็น performance นะครับก็พิมพ์ว่า performance นะครับ performance เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างโมเดลอะไรอยู่นะครับตอนนี้เราสร้างโมเดลประเภท classification นะครับเราก็จะใช้วงเล็บ classification แต่ถ้าต้องใช้พวก regressionเช่นพยากรณ์ค่าจริงอะไรก็ต้องใช้ regression ตรงนี้ครับอันนี้ก็ลากมานะครับเป็น performance classification จากนั้นก็ใส่ label เข้า label นะครับนะอันนี้นะครับทีนี้ส่วน performance เนี่ยนะพอร์ตของ performance จากตรงนี้นะครับสังเกตว่าด้านขวามือมันจะเป็นแดงๆให้เราเชื่อมไปตรงนั้นนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในบล็อกนี้แหละนะครับทีนิดหนึ่งนะครับตรงประมาณเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับทุกโมเดลนะครับเมื่อเราคลิกโมเดลไหนนะครับมันจะขึ้นพารามิเตอร์เซตอัพให้เราด้านขวามือนะทุกอันเลยนะครับอย่างตัวประมาณเนี่ยนะครับก็มันจะมีออฟพวกที่เป็นพารามิเตอร์อะไรต่างให้เราติ๊กนะครับที่ตอนนี้มันติ๊กไว้ที่ accuracy นะครับแต่ก็มีอื่นอีกมากมายเลยที่เราติ๊กเพื่อจะไปดูนะครับก็เดี๋ยวเรารีฟอร์ไว้อันนี้ก่อนนะครับก็แบ็กออกไปกดเครื่องหมายชี้ขึ้นตรงนี้นะครับแบ็กเดี๋ยวเราตัดเอา ID 3เดิมไม่เอาละตัดทิ้งไปลบกดปุ่มซ้ายปุ่มขวานะครับแล้วก็ delete ไปนะครับแล้วก็แทนcross fade แทนเข้าไปนะครับแล้วใส่ data เข้าไปที่ data คือ example ข้อ example นะครับโมเดลที่ผลจากการ cross fade training แล้วเนี่ยเราจะส่งมาที่ apply model อันนอกนะครับแล้วเราจะส่งเอา performance ไปดูด้วยว่าผลเป็นอย่างไรอันนี้ก็พร้อมที่จะรันละนะครับเส้นถ้าเกิดมันพันกันหรือมองยากนะครับให้เราขยับด้านขวามือนี้ครับวิธีการขยับปุ่มนะฮะชี้ไปที่ปุ่มนะครับกดชิปเอาไว้แล้วกดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างลากขึ้นลากลงได ก็จะทำให้เส้นมันหลบกันสวยงามขึ้นอันนี้เราก็รันนะครับเราดูผลนะครับอย่างผลเนี่ยก็คือถ้าผลของโมเดลก็จะเป็น tree เมื่อกี้นะครับซึ่งสามารถซูมได้นะก็ย้ายปรับขนาดปรับอะไรได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว performance นะอยู่ในแท็บ performance vector ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น confusion matrix นะ confusion matrix ที่จะบอกว่าที่จะใช้ทดสอบนั้นมันมี accuracy precision recall เท่าไหร่นะครับอย่างถ้าเป็น accuracy เนี่ยก็คือเอาแนวทะแยงบวกการละหารด้วย data ทั้งหมดนะครับก็คือเห็นว่า50บวก48บวก43นะครับตรงนี้นะครับเป็นค่า accuracy อาหาร150นะครับคูณด้วย100จะได้ 94% นะแล้วก็บวกลบข้างหลังนี่คือเวลามันเทรนนิ่งเนี่ยมันครอสกันอยู่
อยู่10รอบนี่นะครับมันก็จะมีบวกลบอยู่ที่ 4.6% นะครับอย่าง precision นะ precision คือความแม่นยำนะครับความแม่นยำของการที่วิทยากรคลาส0เซโทซาเนี่ยนะครับความแม่นยำเราดูจากอะไรครับเราเอาตัวพยากรณ์ที่ถูกต้องตรงนี้นะครับจำนวนนี้หารด้วยนะค่าที่มันพยากรณ์เป็นคลาสนั้นนะครับอย่างเช่นที่เป็นพยากรณ์เป็นคลาสเทโซซานี่50นะครับก็คือแนวซัมในแนวนี้นะครับแนวที่เป็นพิดิกเนี่ยนะซัมแนวแถวเนี่ยนะฮะนั่นคือตัวหารพอดีมันเท่ากันพอดีนะครับระหว่างที่ถูกต้องกับตัวหารเนี่ยก็คือได้ 100% เลยนะครับส่วนรีคอร์เนี่ยนะครับคือค่าระลึกนะค่าระลึกเนี่ยตัวหารจะเป็นจำนวนของค่าจริงนะว่าเซโทซาจริงๆแล้วมีเท่าไหร่นะซึ่งในที่นี้มันก็มี50เหมือนกันมันก็เลยได้ค่าตัวรีคอร์เป็น 100% เหมือนกันนะครับนะนั่นก็ทำเช่นนี้ทุกคลาสนะครับก็ได้มาตามนี่นะครับคือรีคอร์อยู่แนวแถวนะครับแล้วก็พีชั่นอยู่ในแนวตรงนี้ในคอลัมน์ตรงนี้ตาราง confusion matrix ในไซคลิกเลิร์นจะโรเตทหรือว่าเขาเรียกมันหมุนหรือว่าทรานสโพสจากตรงนี้นะครับคือในไซคลิกเลิร์นเนี่ยในแนวแถวจะเป็นค่าจริงนะครับแนวคอลัมน์จะเป็นค่าพยากรณ์นั้นสูตรอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับขอให้กลับไปทบทวนดูว่าหลักๆคือมันสูตรมันว่ายังไงอย่างเงี้ยเวลาใช้ในการคำนวณ นะครับแต่โดยส่วนมากแล้วซอฟต์แวร์ก็คำนวณให้เราถูกต้องเรียบร้อยอยู่แล้วเราก็ใช้ตัวเลขเหล่านี้มาวิเคราะห์ได้เลยนะครับในนี้อีกส่วนหนึ่งครับในการครอสเป็นแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีหลายๆโมเดลมีหลายๆโมเดลเนี่ยเดี๋ยวเราcopy ตัวนี้มานะครับ copy แล้วก็ paste นะครับ copy paste ตัวนี้นะครับแล้วเราจะสร้างโมเดลที่2จาก cross validate ตัวนี้นะครับให้เราลาก input เข้ามาอันนี้ดูดีนะครับพอลากมาใส่อันที่2ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาครับให้ติ๊กคลิกไปเป็นการแยก data นะครับแยก data 2ทางนะนี่คือเป็น tool เรียกว่า multiply นะครับเรามี data ที่ไปหลายๆที่เนี่ยใช้ multiply นั่นเองนะครับโดยที่มันจะออโต้เราแต่ถ้าเราไม่ออโต้ก็ไป search คำว่า multiply ครับแล้วลากมาก็ได้นะทีนี้ข้างในตัวเนี้ยก็เปลี่ยนตัวนึงนะครับเช่นเราอาจจะใช้เป็น naive bay นะครับตัวนี้ครับก็ search หาคำว่า naiveนะ if b นะครับก็ลากมาครับลากโมเดลเข้าโมเดลนะตอนนี้ก็ที่เหลือเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนโมเดลตัวนี้ทีนี้มันจะเป็นอะไรก็ได้เป็น neural network เป็น SVM เป็น deep learning นะเป็น true base เป็นอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยเยอะแยะนะครับก็แบกไปนะครับเสร็จแล้วก็ต่อพอร์ตมันมี2โมเดลเราต้องการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเราก็ใช้ t-test ครับเพราะนั้นเราเสิร์ชหาคำว่า t-test นะ t-test ก็จะขึ้นมานะแล้วลากมาตรงนี้นะครับ t-test ต้องการอะไรครับต้องการเอา performance ใส่เข้าไปเทียบกัน accuracy นั่นเองนะครับมาเทียบกันแล้วก็ส่งออกไปเป็น sig หรือไม่ sig นะครับเอา sig ออกไปครับเสร็จแล้วเราก็ต้องการดูผลของ performanceด้วยนะครับเราก็อาจจะเอา performance ตัวนี้เอาไปดูไว้ด้วยนะครับนะคือซิกไม่ซิกแล้วนะแล้วแต่ละตัวมี performance เท่าไหร่ก็แยกออกไปทีนี้ตัวโมเดลที่สร้างแล้วเนี่ยเราก็ต้องการ apply นะครับเราต้องการ apply ก็ต้องการพยากรณ์ label เราก็ต้องการอยากดูโมเดลด้วยนะครับของตัวนี้ว่าโมเดลหน้าตาเป็นอย่างไรนะก็ทำอย่างเงี้ยขึ้นอีกอันนึงก็คือ copy model control c control v ก็ได้เร็วดีนะฮะก็ลากอันนี้ออกมานะป้อนโมเดลเข้าไปนะครับส่งผล label ออกไปนะครับส่งโมเดลของตัวที่2ออกไปเนี่ย
เส้นเริ่มยุ่งแล้วตอนนี้ก็ลากหลบๆกันไปนะครับโมเดลที่2เนี่ยต้องการ data นะครับก็ดึงมาจากตัวข้างล่างนี้แต่อย่าลืมนะพอดึงเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นปุ่มให้เราแยก data ให้โดยอัตโนมัติก็กด accept ไปนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะรันแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าผลของการรันสองโมเดลนี้มันดูที่ t-test ครับ t-test อยู่ไหน t-test ตรงนี้นะครับก็ดูว่ามันซิกหรือไม่ซิกนะครับดูที่ pop ตัวนี้ถ้า pop น้อยกว่า 0.05 เนี่ยนะก็จะถือว่ามันแตกต่างกันถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แตกต่างครับตัวนึงคือ 0.94 ตัวนึงคือ 0.927 นะแต่ถ้า popตัวนี้จุด621เนี่ยก็คือ2โมเดลนี้ใช้แทนกันได้นะครับไม่ดีกว่ากันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับต้องมีตัวเลข pop เนี่ย 0.05 น้อยกว่าหรือเท่ากับนะ smaller than นี้นะ smaller than 0.05 เนี่ยก็ถือมันแตกต่างกันนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่แตกต่างนั่นเองครับเดี๋ยวตอนนี้เราพอที่จะสร้างโมเดลเป็นละนะทีนี้จะให้อันนี้เซฟไปยังแล้วก็เซฟแอดนะครับเซฟแอดเซฟโปรเซสแอดนะทีนี้เราจะสร้าง new นะทีนี้ก่อนจะสร้าง new ตรงนี้นะครับก็จะให้เราโหลด data มาก่อนนะครับคือ import data เข้ามาไว้ในระบบ manual object นะครับให้เรา add data แล้วก็ไปที่ my computer นะครับไปที่แหล่งข้อมูลที่เราโหลดไว้นะอย่างของผมเนี่ยจะอยู่ในดาวน์โหลดนะฮะนะแล้วก็จะมีชื่อว่าเชิญมี3ตัวนะครับเอาเชิญก่อนนะฮะเชิญนะครับแล้วก็กด next ครับทีนี้มันจะบอกว่า data นี่ใหญ่มากเพราะนั้นมันโชว์แค่ประมาณสัก 3-5,000 โชว์ 5,000 ก็โอเคไม่เป็นไรก็ next นะครับนะในหน้านี้ตรงนี้นะครับจะสังเกตดูครับว่า Rapid Miner เนี่ยจะ detect แต่ละ attribute ว่าเป็น data ชนิดไหนให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนะอันไหนที่เป็น real อันไหนที่เป็น integer อันไหนที่เป็น polynomial อันไหนเป็น binomial นะอันนี้ polynomial นะฮะ polynomial dead time อะไรเงี้ยนะครับก็จะออโต้ให้เราเลยนะครับนะซึ่งอันนี้ก็โอเคละไม่มีอะไรนะครับเราก็ดูเขาจะเขียนบอกว่า no problem อะไรเงี้ยนะครับถ้ามันมีปัญหาเขาก็จะบอกว่ามันปัญหาอะไรนะข้างบนนี่บอกว่า replace error with missing value นะบางครั้งมันจะมีพวก missing value อะไรเงี้ยเราก็จะติ๊กหรือไม่ติ๊กอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนมากจะ default next ต่อได้เลยแล้วก็ให้เราเลือกไปที่ sub นะ sub data ตรงนี้นะครับนะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลไว้ใน sub folder นี้ชื่อว่าเชิญอันนี้ตาม excel file ที่เราโหลดเข้ามานะครับก็ finish ตรงนี้นะครับนะแล้วก็มันก็จะมีไฟล์นั้นขึ้นมาพอดีผมเคยเซฟไปแล้วนะครับผมก็ถ้าผม yes ก็จะทับอันเดิมนะครับนะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะสามารถที่จะ explore ดูนะครับแล้วก็ดู statistic นะครับก็จะดูชาร์ตนะการ plot ต่างๆกับ data นี้ค่อนข้างใหญ่นะเวลา process แล้วก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนี่คือการ plot นะสังเกตว่ามันก็จะอ
ียบกันนะครับอายุกับ customer since อายุกับsupport call last year นะคือ data นี่ค่อนข้างที่จะเยอะทับซ้อนกันบอกมองไม่ออกเลยนะตรงนี้ถ้าเราลองเลือกไปที่churn นะครับ indicator อันนี้จะเป็นตัว target ของเรานะครับอันนี้ก็จะมีก็มองไม่ออกเหมือนกันนะค่อนข้างทึบไปหมดนะเราจะลองใช้กราฟอื่นอย่างเช่นใช้coordinate plot นะ parallel coordinate plotนี่รันอยู่ค่อนข้างนานเพื่อไม่ให้เสียเวลาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปที่ดีไซน์เลยดีกว่านะคือเนื่องจากกราฟิกจะผมขอเปิดมาอีก instant หนึ่งครับรอไม่ไหวครับเดี๋ยวคนที่ new มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เรา import นะ data ที่เพิ่ง import เข้ามานะครับก็ไปที่ local repository นะครับแล้วก็ data นะฮะตอนนี้เรามี churn data อยู่นะครับ import เข้ามาแล้วเราก็ connect port ตรงนี้นะครับแล้วลองรันดูนะครับตอนนี้เราก็รันไปนะครับทีนี้จะเห็นว่า data ที่เรารันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยังไม่มี label นะครับยังมี label นะแล้วก็ตัว target เนี่ยนะครับก็ยังที่ประเภทเชิญ data ตรงนี้นะครับก็ยังไม่เป็น classification นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน data นิดหนึ่งนะครับในการ set label นะครับเราใช้ set row ครับset row นะเซตคำว่า set row เนี่ยก็จะมีตัวนี้นะ set row เราจะเลือก attribute นะครับงั้นตรง set row เนี่ยเราคลิกมัน parameter จะอยู่ด้านขวามือนะครับเมื่อกี้ได้อย่างที่ก็เลือกchain indicator ตรงนี้นะครับให้เป็นTarget row เนี่ยให้เป็น label นะครับแต่ label เนี่ยก็คือต้องเป็น class นะครับแต่เมื่อกี้ data ของ churn indicator เนี่ยมันจะเป็น0 1 1เราเป็นทศยมนะฮะเราต้องใช้ tool ในการแปลงครับชื่อว่า
New Miracle นะ New Miracle To Binominal นะ To Binominal ก็คือให้เป็น2กลุ่มครับเป็นบูลีน Yes No อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราลองรันใหม่นะครับนะรันใหม่ตอนนี้ยังไม่ถูกนะตรง nominal เนี่ยติ๊กที่ nominal นะครับให้ติ๊กคำว่า special attribute แล้วก็ตรงนี้ max เป็น 0.5 นะแล้วก็เลือก single นะครับAttribute เนี่ยสิ่งเกินคืออันเดียวที่เราจะเปลี่ยนนะครับเฉพาะเชิญ indicator นะที่จะเปลี่ยนแล้วรันใหม่มันต้องเป็น true false อย่างนี้นะครับ true false ทีนี้ถ้าดูที่ result เนี่ยถ้าดูที่ตัว statistic นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เชิญ indicator จะเป็น true false ซึ่ง true เนี่ย true เนี่ยมีเพียง180นะครับ record นะ false มีถึง 99,820 นะปัญหาแบบนี้เขาเรียกว่า data แบบ imbalance นะก็เหมือนตอนนี้เหมือนโยนหัวโยนก้อยถือว่า false คือก้อย true นี่คือหัวนะครับเหมือนโยนหัวเนี่ยตลอดหัวเนี่ยจะไม่ค่อยออกนะคือโยนเมื่อไหร่ก็ออกก้อยหมดเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนว่าเราตอนนี้งานของเราเนี่ยกำลังจะค้นหาว่าคนที่จะเปลี่ยนใจจากบริษัทนะเปลี่ยนสินค้าไปซื้อสินค้าไปใช้บริการของลูกของคู่แข่งนะจะทิ้งเราไปละนะครับทำไงที่เราจะค้นเจอลูกค้า180คนเนี่ยเราต้องสร้างโมเดลลิ่งสร้างแพทเทิร์นของเขาเพื่อที่จะคนเขาเจอแล้วจะได้แก้ปัญหาทันนะครับถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะคนแบบนี้กำลังจะเปลี่ยนใจนะครับเราก็ต้องหาทางที่จะโปรโมทสินค้าหรือเข้าไปดูแลเขาเป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะครับนั่นเองเพราะนั้นเราจะต้องสร้างโมเดลลิ่งในการที่จะเทรนที่จะค้นหาเขาให้ได้นะครับนะนี่เราจะสร้างโมเดลครับก็ทุกครั้งที่สร้างโมเดลเนี่ยเราต้องมีการ cross validate สร้างแบบ cross validate ด้วยนั่นเองเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าโมเดลของเรานั้นมันจะใช้ได้เนี่ยนะครับก็ cross validate นะครับทีนี้พอ cross validate เสร็จปุ๊บเราก็จะส่งโมเดลออกไปนะครับรวมทั้งเราอยากจะทราบว่า performance เป็นอย่างไรนะครับทีนี้ cross validate เนี่ยข้างในมันจะเป็น subset นะฮะ subset เราจะเข้าไปข้างในเพื่อที่จะสร้าง training model แล้วก็ทดสอบในช่องของทดสอบเนี่ยเราก็เหมือนเดิมฮะเราก็จะมีการใส่พวก apply model กับ performance เหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนที่เราทำใน Alice เมื่อกี้นะก็เสิร์ชหาคำว่า apply model นะครับข้างหน้าหนาวไหมเนี่ยหนาวไหมโอ้นี่28แล้วเนี่ยกูก็หนาวก็ใส่ apply model เข้าไปนะครับช่องด้านขวาที่เป็น test ต่อโมเดลเข้าโมเดลครับต่อ test data นี่เข้า unlabel นะฮะเสร็จแล้วต่อจาก apply model ก็จะเป็นอะไรครับ performance ครับ performance ก็เลือก classification ไป
นะแล้วต่อตรงนี้ต้องระวังนิดนึงครับต่อโมเดลเข้าโมเดลเทสเข้าอันลาเบลนะครับลาเบลเข้าลาเบลจาก apply model เข้า performance เนี่ยนะครับทีนี้ที่เห็นผิดบ่อยคือตรงนี้ performance ต้องเข้า performance นะครับตรงนี้นะได้ละตรงนี้ทีนี้ตัวช่องด้านซ้ายมือคือจะเทรนเราจะเทรนโมเดลนะครับผมจะแนะนำให้เราใช้ทูลอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Optimize นะครับ Optimize Parameter Grid ตรงนี้นะครับลากมาครับคือปกติในช่องนี้เราต้องใส่โมเดลใช่ไหมครับแต่โมเดลเนี่ยโมเดลทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่ต้องเราต้องปรับจูนนะครับต้องเลือกนะการที่เราใช้ Optimize เนี่ยก็คือเราจะให้มันเลือกเองให้อัตโนมัตินะครับยกอย่างเช่นถ้าเป็น SVM นะ SVM ที่เพิ่งเรียนไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเลือกใน SVM ก็คือว่าค่า C จะเท่าไหร่นะแล้วก็ที่เป็นkernel function จะเป็นอะไรใช่ไหมครับอันนี้ต้องใช้ optimize ตัวนี้ช่วยเลือกให้นะครับหรือถ้าเป็น neural network คำถามก็คือว่าจำนวนชั้นจะมีกี่ชั้นในแต่ละชั้นจะมีกี่ neuron แต่ละชั้นจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับพวกนี้นะครับต้องใช้ optimization เลือกให้อัตโนมัติให้เราไม่งั้นเราต้องมานั่งทำการเลือกเองไปเรื่อยนะครับตอนนี้เราก็ใช้ optimization นะแต่ว่าตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องขึ้นอยู่กับว่าโมเดลที่เรากำลังสร้างนั้นคืออะไรนะครับตรงนี้เราก็ส่งโมเดลไปนะครับแล้วก็ต่อ training data เข้ามาครับในที่นี้ใน optimize grid เนี่ยเราก็เข้าไปข้างในครับ double click เข้าไปตรงนี้แหละโมเดลที่จะสร้างจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่โมเดลที่เราต้องการสร้างเข้าไปนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราจะสร้างเป็น decision tree นะครับตัวนี้เสิร์ชเข้ามาแล้วก็ใส่ input เข้าไปปกตินะครับเนื่องจากเรากำลังที่จะ optimize มันเนี่ยก็ต้องใส่ apply กับ performance เข้าไปด้วยนะแล้วก็เสิร์ชคำว่า apply modelต่อเชื่อมนะคล้ายๆกับตรงเทสเมื่อกี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของ performance classification ขึ้นอยู่กับเราใช้ classification หรือว่า regression นะครับเลือกโมเดลให้ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นนะแล้วก็ส่งเอา performance เข้า performance นะครับแล้วก็โมเดลก็เข้าโมเดลอันนี้ก็เสร็จละนะครับก็พร้อมที่จะ optimize แต่ถามว่า optimize อะไรใน tree นะครับก็ย้อนกลับเข้าไปนะครับคลิกเลือก optimize performance optimize parameter ตัวนี้นะครับนะพารามิเตอร์ด้านขวามือก็จะให้เราเลือกนะเราคลิกที่ edit setting นะครับ edit parameter setting ตรงนี้ครับใน operator ตรงนี้นะครับก็เลยก็เลือก tree ครับเพราะเราต้องการที่จะ optimize tree tree นี้มีพารามิเตอร์ที่ต้องเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่น criterion max depth pruning confidence ไล่ไปเลยนะครับนะสมมุติว่าเราจะให้เขาเลือก Mac Depth ให้เราเอาสักตัวอย่างหนึ่งนะครับนะก็กดลูกศรเลือกไปชี้ไปฝั่งนี้นะครับเอาแค่ตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้ตัว Maximum Depth เนี่ยจะเท่าไหร่ดีล่ะนะครับเช่นบอกว่าเอาสัก10ถึง30ไหวไหมสเต็ปทีละ
ทีละ2อะไรเงี้ยนะก็คือก็จะไล่ไปว่าอ่ะ10 12 13เอ้ย10 12 14 16ไล่ไปเรื่อยทีละ2นะครับเป็นการแชทให้เราเท่าไหร่ดีนะครับนะก็โอเคครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะลองเซิร์ชละเอาแบ็กกลับไปนะอันนี้ก็ครับพารามิเตอร์มันมีเยอะเราเลือกเอา depth maximum depth นะโอเคตัวอย่างตัวนี้ฮะตัวนี้มันมีเยอะเนี่ยนะมีใครที่เลี่ยนมีอะไรนะเราเลือกเอามาตัวนึงแต่ถึงเวลาแม็กวินเนี่ยคนนี้เอา10ถึง30หรือเอาแล้วแต่เนี่ยตอนนี้ไม่ซีเรียสเช่น15ก็ได้15ถึง30 16ถึง30ก็ได้จะไปเลยคู่นะอะไรก็ได้ตรงนี้นะเพียงแต่ว่าให้มันมีช่องที่มันวิ่งค้นมาจุดเริ่มต้นไปถึงช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเรากะว่าคำตอบอยู่ช่วงเนี้ยนะครับนะคำตอบอยู่ช่วงเนี้ยนะครับทีนี้อันนี้คือแค่ตัวอย่างเราอาจจะไปเซิร์ชเช่นคริเทเรียนมันอาจจะมีว่าจะให้ใช้ Genie หรือใช้ Information Gain อะไรเงี้ยอันไหนดีที่สุดนี่นะครับมันก็จะทดลองให้เราแล้วเราก็ไม่ต้องทดลองเองเสียเวลาเงี้ยให้เขาเซตให้เราโอเคอ่ะก็กลับมาที่ตรงนั้นก็รันพร้อมที่จะรันละอ่ะผมจะวิ่งเซตหาสักคู่หนึ่งนะครับพอถึง 100% ก็ได้ออกมาให้เราสังเกตดูครับเราพบปัญหาอะไรถ้ารันผ่านพบปัญหาอะไรถ้ารันไม่ผ่านก็ปัญหาหนึ่งนี่เขายังเดี๋ยวผมบางคนนี่ยังไม่ได้ทำตรงนี้ครับที่มันมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ดีไซน์สำหรับบางคนนะครับเราเริ่ม Data ตรงนี้มาใช่ไหมครับ Set Row นะ Set Row Set Row เนี่ยก็จะเป็นชนอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็เลือกให้เป็น Label นะแล้วมีอันนึงที่เราอาจจะไม่ได้ทำคือตัวนี้ Numerical to Nominal Binominal นะครับตรงนี้เนี่ยให้เลือก Single นะครับ Single Attribute ชื่อว่า Churn Indicator ตรงนี้คือเราจะแปลง Churn Indicator เนี่ยจาก0ถึง1เนี่ยให้กลายเป็น True False นะครับนะแล้วก็ติ๊กตรง Include Special Attribute ตรงนี้แล้วก็ใส่ Min กับ 0.5 ตรงนี้ไว้นะครับเท่านี้ก็จะน่าจะได้ละสำหรับแล้วใครมีปัญหาไล่ไปทีละคนนะครับเขียนว่าอะไร The setup does contain of this earlier เดี๋ยวต้องลองจับเมาส์ดูโมเดลเปิดเข้าเปิดเนี่ยมันคืออะไรมีความหมายต้องตัดออกอะไรก็ได้แล้วต้องเอาโมเดลตัวเนี้ยไปเข้าโมเดลนู้นนั่นแหละไม่เหมือนเด็กอันนี้มันไม่ต่อไงเดี๋ยวลองกลับไปดูใหม่ดูเมื่อกี้ไม่ใช่ลากกันมีใครมีเลิกไหมฮะมันมีตัวอื่นอีกทั้งนั้นมีตัวอื่นถูกแล้วนี่คือ
ทำเมื่อกี้ป่ะ
ตรงนี้เติมมาถูกไหมที่ว่าไอ้ดิจิทัลทรีของเราอ่ะมันมี2ที่ใช่ไหมมันข้างในก็มีข้างนอกก็มีมีใครที่ยังติดปัญหาอีกไหมตันไม่ออกฮะนั่นมันอะไรอ่ะโอเคนะครับน่าจะได้ละทีนี้พอรันนะครับรันแล้วดูผลสิครับดูผลของ accuracy ที่เราตอบผมที่ว่าที่ผมจะให้ดูปัญหาเนี่ยปัญหาที่ตารางนี่นะครับให้ดูซิว่ามันคืออะไรครับปัญหานี้เราเห็นอะไรตรงนี้มีใครตอบได้บ้างปัญหาเห็นปัญหาอะไรรันผ่านแล้วปัญหายังไม่หมดใช่ไหมรันผ่านแล้วปัญหายังไม่หมดนะครับเนี่ยตารางนี่มันเกิดอะไรขึ้นเข็นเลข0ใช่ไหมมันคืออะไรครับตรงนั้นปกติเนี่ยแนวทะแยงเป็นอะไรครับคืออะไรแนวทะแยงเนี่ยอันนี้คือ confusion matrix นะครับในเซลล์ต่างๆนะครับอย่างเซลล์แรกตรงนี้นะครับก็คือ true falseหมายถึง false จริงๆของมันนั่นแหละคือเป็น false นะคือคลาส0พูดง่ายคลาส0พยากรณ์เป็นคลาส0เนี่ยนะครับ 99,820 นะครับนะคลาส1หรือ true ตรงนี้นะครับคลาส1จริงๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่180แต่ว่าผิดหมดเลยนะก็คือผิดจากคลาส1เป็นคลาส0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันดีเทคไม่เจอนะครับหมายความว่าอะไรครับคือตอนนี้โมเดลของเราเนี่ยไม่สามารถค้นหาลูกค้าที่กำลังที่จะเปลี่ยนใจได้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเรากำลังจะสูญเสียเข้าไปนะครับ180คนเนี่ยเราจะสูญเสียเข้าไปละนะครับทีนี้โมเดลจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ยังไงนะครับตรงนี้ก็มาที่ดีไซน์ครับกลับมาที่ process ของ cross validation เนี่ยนะวิธีการนะครับเนื่องจาก data เนี่ยมันเป็นแบบ imbalance เรียกว่า highly imbalance นะครับมันมีคลาส0เนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 99% ง่ายๆนะคลาส1เนี่ยมีน้อยกว่าแล้วก็ 1% นะครับอันนี้ก็เรียกว่า highly imbalance นะครับวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งก็คือเราใช้วิธีการสุ่มข้อมูลให้มันบาลานซ์มากขึ้นนะครับในนี้มันมีทูลอยู่ชื่อว่า sample นะ sample นะครับใช้คำว่า sample ตรงนี้ sample นะครับนะคือตรงนี้ครับ sampling เนี่ยนะแล้วมีโมเดล sample ตรงนี้อยู่ลากมานะครับนะคลิกไปที่ตัวโมเดล sample เนี่ยนะครับด้าน parameter นะครับให้มันมีให้เขาเลือกได้3แบบด้วยกัน absolute นี่คือระบุจำนวน record ว่าจะเอาเท่าไหร่เลยนะครับของเราใช้ relativeนะ relative แล้วโชว์ advance นิดหนึ่งตรงนี้นะครับนะแล้วเราจะติ๊กที่ balance data นะครับเราจะ balance data คือมันจะเราคลิกไปที่ edit list เนี่ยนะครับเรามีคลาสอยู่คลาส2คลาสคือ false
false แล้วก็ true ใช่ไหมครับ true t r u e true false นะครับfalse เนี่ยเนื่องจาก false เนี่ยมันมีเยอะมากนะเราจะเยอะจะสุ่มมันนิดเดียวนะครับจาก 90,000 กว่าเนี่ยเรามาสักเรียกว่าเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีสัก 2% ก็พอนะ 0.02 นะครับ 0.02% นะคือ 2% 2% ของ 99,820 นะมันก็เยอะอยู่นะส่วน true มันมีแค่180ก็เอามาทั้งหมดนะเอามาทั้งหมดเลยก็1เลยนะครับ ratio เป็น1นะครับแล้ว apply ไปนะครับตรงนี้เราลองรันใหม่ครับดูซิว่าโมเดลดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับก็ detect ตอนนี้จากคนที่กำลังที่จะเปลี่ยนใจเชิญไปเนี่ยนะ180ก็หายไป20คนนะตอนนี้ครับก็ยังดีเทคเจอ160นะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาของตัว imbalance highly imbalance data วิธีหนึ่งนะครับซึ่งเราพบปัญหาอย่างเงี้ยนะครับในชีวิตประจำวันในงานจริงๆนะครับเราจะมี data อันนึงเยอะอันนึงน้อยอย่างเงี้ยนะครับเสมอเลยนะครับนะก็เซฟโมเดลไว้นะครับชื่อว่าเชิญนะกดที่ result ตรงนี้นะแล้วของเราไม่มี performance เนี่ยอาจจะเราไม่ได้ต่อพอร์ตตรงนี้ครับพอร์ตทั้งหลายที่เป็น performance เนี่ยต้องต่อด้วยนะนะครับทุกเนี้ยทุกอันเลยนะที่เป็น performance ข้างในด้วยโอเคครับอันนี้คือได้ไป1 data ละสำหรับ churn indication นะครับทีนี้มีอีก data นึงที่จะให้พวกเราได้ทดลองนะครับก็จะเป็นอันที่เราโหลดมาอีกอันนึงเมื่อกี้นะครับแล้วกลับมาที่ดีไซน์แล้วกด new นะ blank นะแล้วเราจะ import add data เข้ามานะครับมี data อีกอันนึงที่เป็น direct marketing direct market นะครับDirect มีอยู่2อันนะครับแล้วก็ทำทีละอันนะครับ Direct New กับ Direct Past ตรงนี้ก็ Direct New ก่อนนะก็เขาก็จะ Detect ให้เราทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ Next จน Finish แล้วก็เก็บ Data เข้าไว้ใน Sub Data นะครับชื่อ Direct New ครับนะก็ทำเช่นนี้กับอีก data อันนึงนะครับทั้งสอง data เลยครับก็นะเลือก data เข้ามาอันที่2จะเป็น direct pass นะครับนะก็ finish นะครับตอนนี้เห็นว่าเรามี data direct new กับ direct pass ซึ่ง direct new เป็นก็หมายถึง data เกี่ยวกับลูกค้ารายใหม่ๆที่คิดว่าจะเป็นลูกค้าใหม่นะครับส่วน direct pass ก็เนี่ยหมายความว่าเป็นข้อมูลลูกค้าเก่านะครับ direct marketing เนี่ยหมายถึงอะไรครับมีใครตอบได้ไหมใครเคยได้ยินคำว่า direct marketing ไหมครับมีไหมฮะคืออะไร
คืออะไรฮะไม่ทราบDirect Marketing เนี่ยจะหมายถึงว่าการจะเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆโดยตรงนะไปที่คือเวลาที่เราสร้างสินค้าอะไรชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับบริษัทเองเนี่ยหรืออาจบริษัทคล้ายๆกันเนี่ยเขาอาจจะมีการเก็บข้อมูลลูกค้าเก่าๆไว้ที่มีความชอบคล้ายๆกันนะเพราะนั้นเวลาที่เราตั้งแคมเปญใหม่ๆการที่เราจะไปเปิดสินค้าใหม่การที่จะเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆเนี่ยนะครับมันมีการใช้ทรัพยากรในการที่จะโฆษณาสื่อต่างๆมากมายนะครับนะ Facebook เอ่ยโซเชียลมีเดียทำไมก่อนก็จะเป็นเมลไปที่บ้านอะไรต่างๆโทรศัพท์นะหรืออะไรต่างๆมีเยอะแยะ channel นะครับทีนี้ทำยังไงที่เราจะเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นโดยที่เข้าถึงที่ถูกคนมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะแนะนำสินค้าใหม่ๆแคมเปญใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเอาข้อมูลที่เป็น pass ตัวนี้ครับเอามาวิเคราะห์แล้วสร้างโมเดลเพื่อที่จะ detect ว่าใครที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่นั่นเองก็จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการที่จะใช้คนก็ดีใช้แรงงานหรือใช้ทรัพยากรก็ดีนั่นเองนะครับอันนั้นเรามันจะไปสร้างโมเดลในการ predict นะครับลูกค้าใหม่ๆตรงนี้นะครับเรียกว่า direct marketing แล้วก็จะเอา pass data นี้เข้ามานะครับนะก็เช่นเดิมครับเราก็เริ่มจากการที่ต่อพอร์ตนะแล้วก็ลอง explore data ตรงนี้ดูซิว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้ถ้าเราดูจาก data ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นยังไงครับ data มันพร้อมที่จะไปทำ direct marketing ไหมนะอย่างเช่นว่าถ้าเราจะเลือก target เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นอะไรครับ respond นะฮะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเราก็จะเลือก respond เนี่ยเดี๋ยวจะ set role ให้เป็น target นะครับทีนี้ถ้าดู attribute input เนี่ยนะครับอะไรบ้างที่ไม่ควรใช้เอาไปสร้างโมเดลครับเพราะอะไรครับเนมใช่ไหมไม่ควรนะฮะก็ถูกต้องครับพวก ID เนมอะไรพวกนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการไปตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นนะครับรหัสประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เกี่ยวนะฮะงั้นเราก็จะเลือกเอาเฉพาะที่มันเกี่ยวไปเพราะนั้นเราจะใช้ทูล2อันละตรงนี้นะครับให้เราเลือกอันแรกก็คือเราจะเลือก attribute เฉพาะที่จะใช้งานก่อนนะก็จะมีตัวเรียกว่า attribute selection นะครับกดใช้คำว่า attribute selection นะครับหรือก็มันจะขึ้นมาเป็น select attribute ตัวนี้นั่นเองนะครับในนี้เราก็จะพารามิเตอร์นะครับเราเลือกเป็น subset นะครับแล้วก็select attribute ตรงนี้นะฮะเราจะเลือกเฉพาะที่ไม่ใช่ name นะฮะคือค้าง name เอาไว้นะอันอื่นเอาไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหลายวิธีนะครับเราเลือกทั้งหมดก่อนแล้วก็เอา name ออกมาแล้วก็ name เนี่ยเอาออกมานะแล้วก็แค่ apply นะครับได้แล้วนะครับทีนี้อีกอันนึงเนี่ยมองทันไหมไม่ทันนะครับเลือกตรง select attribute นะครับเลือกตรงนี้ subset นะครับ subset นะแล้วก็ตรง attribute เนี่ยนะครับ select attribute เลือกทั้งหมดเลยกด shift แล้วก็นะส่งไปด้านขวาเสร็จแล้วส่งกลับมาตรงเนมอันเดียวให้ด้านซ้ายมีเนมอันเดียวด้านขวามีอันที่เหลือนะครับฝั่งขวานี่คือนำไปใช้นะครับแล้วก็กด apply กดชิปค้างไว้แล้วเลือกทั้งหมดแล้วก็ส่งไว้ด้านขวากดจะทัวชิปทัวท้ายแล้วก็ส่งหมดเลยแล้วก็กดด้านขวาในกดเนมอันเดียวแล้วส่งมาทางซ้ายนะครับนะ
ทีนี้เมื่อได้แล้วแอพพลายไปนะครับเราต้องมีต้องเซตโรนะครับเซตโรก็คือค้นหาเซตโรเซตโรตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องเราเลือกเซตโรตรงพารามิเตอร์นะครับตรงบล็อกเซตโรเนี่ยให้เลือกอะไรนะใช่นั่นที่คือเราจะเลือก response นะครับ response เนี่ยให้เป็น label นั่นเองนะครับตอนนี้ลองรันดูครับก็จะเนมหายไปนะเนมหายไปอันนี้เหลือแต่เพราะที่เราเลือกมาแล้วก็เราก็เซต response นี่เป็น target เพราะนั้นตอนนี้จะมี1 special attribute นะครับแล้วก็มี10 regular attribute ที่เป็น input ละนะครับdata ชุดนี้มีทั้งหมด 1,000 example นะครับตรงนี้เราก็ไปทำการ explore ไปดู statistic ไปดูเรื่องของ distribution อะไรได้นะครับดู chart นะครับดูในลักษณะของdistribution อะไรต่างๆนะฮะ data ชุดนี้ก็ดูแล้วจะไม่ยากมากนักนะฮะตรงนี้นะเราจะสร้างโมเดลนะฮะทีนี้data ส่วนมากเนี่ยนะครับบางครั้งมันมี attribute เยอะนะครับนะบางทีเราอยากจะใช้ tool ในการที่ช่วยว่าเราจะเลือก attribute อะไรที่เป็น input ให้กับตัว neural network ให้กับตัว machine learning นะครับนะมันมี tool การคำนวณ weight ให้เราอย่างที่เราเรียนใน lecture ของ decision tree จำได้ไหมครับว่าเราก็จะใช้ Genie หรือใช้ Information นะครับพวกนั้นเนี่ยเอาเป็นตัวช่วยในการเลือก Attribute นะครับว่าจะเอา Attribute ไหนมาเป็นตัว Root อันไหนเป็นลำดับถัดไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะในนี้มีทูลให้เราชื่อว่า Weight นะ Weight W E I G H T นะ Weight เซตคอมเวทนะครับจะขึ้นมาเนี่ยนะครับเช่นเวท by information gain นะอันนี้ก็คือ ใช้วิธีการก็คือจะหา information ของ class ก่อนเสร็จแล้วก็หา information ของแต่ละ attribute นะครับแล้วก็ลบกันแล้วดูค่าเกณฑ์นะครับก็เรียงลำดับให้เรานะครับอันนี้เราก็เลือกใช้ตัวนี้มานะครับนะแล้วลองรันดูสิครับตรงนี้ลองรันดูนะครับนี่คือคำนวณค่าเวทให้เราเรียบร้อยนะครับเห็นว่าอายุเนี่ยจะมีเวทค่อนข้างต่ำนะจุด003อย่างเป็นต้นนะครับที่สูงสุดก็จะเป็นอีเมลนะครับนั่นหมายว่าอีเมลเนี่ยจะมีผลในการที่จะใช้ในการตัดสินใจค่อนข้างสูงนะครับอีเมลโอเคนะฮะครับนั่นหมายว่าถ้าเราจะให้ตัดอีกเนี่ยเอทจะถูกตัดได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนี่เราเก็บไว้ก่อนนะครับนี้เราจะสร้างโมเดลละนะครับก็จะใช้หลักการคล้ายเมื่อกี้นะครับสร้างโมเดลก็คือใช้ cross validate นะครับเลือกมานะครับแล้วเราก็ป้อน data เข้าไปจาก set row นี่ครับป้อนส่ง data เข้าไปแต่นี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะแยก data เป็น2ทางนะครับก็จะเราก็ต้องใช้multiply นะซึ่งอันนี้ก็ทูลก็จะช่วยใส่ให้โดยอัตโนมัติให้เราครับทีนี้ในส่วนของหลังจาก cross validate เมื่อสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการนำไปใช้งานนะนำไปใช้งานเนี่ยนั่นหมายว่าเราก็จะต้องการ apply modelApply model นะอยู่ที่ scoring นะครับก็ใส่โมเดลเข้าไปนะครับแล้วก็ส่ง label ออกไปนะครับรวมทั้งอาจจะส่งโมเดลไปด้วยไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงครับ
แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเราต้องการdata ที่เป็น unseen data นะครับในที่นี้เราจะมีตัวที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับก็คือ new นะ new customer ตัวนี้นะครับทีนี้ปัญหาอีกอันหนึ่งอาจจะพบก็คือว่าตรง new customer เนี่ยนะครับที่เราโหลดมาเนี่ยมัน attribute มันยังไม่ attribute ที่เป็น target มันไม่มีนะครับเดี๋ยวให้เราเข้า Excel ก่อนนะครับเข้า Excel เปิดไอตัวไฟล์ที่เป็น new เนี่ยนะครับเติมอันนี้ไปหน่อยเติมคอลัมน์ที่เป็น target ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะคือ respond นะครับ respond ตัวเนี้ยเติมเข้าไปแล้วเซฟแล้วโหลดเข้ามาใหม่นะเซฟแล้วก็ import เข้ามาใหม่เหมือนเมื่อกี้นะครับตรงนี้สำคัญครับถ้าไม่มี response column ตรงนี้แล้วเราจะไม่สามารถที่จะใช้โมเดลได้นะครับเพราะฉะนั้นของผมนี่เข้าใจว่าทำไว้แล้วนะมันก็ผมก็ลากมาเลยลาก new มาเช่นกันก็ต้องมีการ select attribute เหมือนเมื่อกี้นะครับ copy paste select attribute เพื่อที่จะส่ง data นี้เข้าไป un label ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า copy มาจากบนแล้วมันก็ set เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็จะใช้งานได้ละทีนี้ก็เหลือแต่ว่าใน cross validateเราก็เหลือจะโมเดลที่เราต้องสร้างนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็ทำรีพีทที่เราทำในเชิญเมื่อกี้นะทำรีพีทกันก็คือเราต้องด้านเทสติ้งนี่ก็ใส่ apply กับperformance เหมือนเดิมนะครับนะใส่ apply โมเดลเข้าโมเดลของ apply นะครับ test เข้า unlabel นะครับแล้วก็ต่อจาก apply โมเดลก็จะเป็น performance classification นะครับperformance นะ performance classification ตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมนะครับ port นะจะตรง testing เนี่ยครับ2 port เนี่ยอันนี้ครับต้องเชื่อมทั้งคู่นะครับแต่ว่าหลังจากโมเดล apply โมเดลเข้าไปเนี่ยที่ performance นี่มีแค่เส้นเดียวนะแล้วก็ตรง per ก็ต้องเข้า per ตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊ก default เป็น accuracy ไปนะอันเป็นอันเสร็จสิ้นในด้านขวาตรงนี้นะครับส่วนที่เป็น training นะที่เป็น training เนี่ยเราจะต้องการที่จะให้ต้องการโมเดลที่เราจะสร้างเนี่ยต้องการ optimize ไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องใช้ tool ที่ชื่อว่า optimize นะ optimization นะ optimize parameter วงเล็บ grid เนี่ยนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องการแซมเปิลด้วยคือต้องการเรียกว่า imbalancing ด้วยนะครับก็ให้ใส่คือทำการ balancing ด้วยนะฮะก็ต้องใส่ sample เข้าไป sample นะนะเลือก sample ตัวนี้ใส่ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทำการแก้ปัญหา imbalance data นะแล้วก็ในเนี้ยถ้ามันจะ default ไว้ที่ absolute นะครับแต่เราก็อาจจะมีการเลือกอะไรอื่นๆก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะทีนี้ในส่วนของ optimize เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จาก optimize ก็คือได้โมเดลครับมันก็ส่งโมเดลออกไปทีนี้มีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าข้างในเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรนั่นเองยังไม่ได้ยังโล่งๆอยู่นะครับพื้นที่นี้ในเนี้ยนะครับในภายใน optimizeparameter grid เนี่ยเราก็ต้องสร้างโมเดลอะไรนะที่ต้องสร้างเช่น neural network deep learning tree naive bayes knn อะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับแล้วโมเดลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้อง apply แล้วก็ performance ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะใส่ว่า apply model นะ apply model
ตามด้วย performance ครับนะ for performance ซึ่งในที่นี้ก็คือ classification นะครับลาเบลเข้าลาเบล performance เข้า performance นะครับแต่ละตัวโมเดลนั้นอะไรนะครับที่เราจะลองการสร้างนะครับเอายกอย่างเช่นถ้าเราต้องการสร้างเอาว่า neural network นะ neural network neural neural netแต่ว่าบนนี้ Neuralnet เนี่ยที่จะขึ้นตกใจอยู่เนี่ยนะครับก็อาจเป็นว่า data ตัวนี้มัน data มันยังไม่แมชกันนะครับก็อาจจะยังต้องทำพวก pre-process ก่อนนะครับอย่างเช่นจะแปลง numerical เป็นพวกไอ้ data ที่ไม่ใช่ numerical ให้เป็น numerical ซะก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้เพื่อที่จะให้มันเร็วนะครับตอนนี้ผมขอเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนโมเดล neural network ให้เป็นตัวที่มันใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นใช้รูนะครับ induction ตรงนี้แทนนะเพื่อที่จะนะแล้วก็ต่อชับเชื่อมเข้าไปนะครับ data เข้า data โมเดลเข้าโมเดลนะต้องประมาณอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ถ้าเป็นนิวรอลถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องไปพรีโพรเซสก่อนซึ่งอันนี้ผมไม่อยากทำในที่นี้นะครับสุดท้ายนะครับเราก็ต้องออปติไมซ์พารามิเตอร์อะไรออปติไลซ์อะไรของรูนะครับให้เลือกรูที่จะต้องการออปติไมซ์นะครับสิ่งที่ต้องการออปติไมซ์นี่มีอยู่6อย่างด้วยกันเนี่ยนะครับต้องเลือกมาสักอย่างหนึ่งครับหรือว่าเลือกไครทีเรียครับแล้วก็ส่งไปไครทีเรียเนี่ยมีสิ่งที่เลือกอยู่2อย่างนี่นะครับคือว่าเป็นแบบ information gain หรือว่า accuracy อันไหนเดียวกันคำถามก็ให้มันหาให้นะครับอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับแต่เราอาจจะ optimize อื่นๆด้วยนี่ก็ได้นะครับณตอนนี้น่าจะลันด้านละนะก็ลันครับซึ่งก็ปรากฏว่าลันมาผลของรูนโมเดลนี่คือนี่โมเดลนะครับได้กดข้อเดียวแล้วเอลซ์เลยนะครับถูกหมด80ใน95เลยนะครับนะแล้วก็อันนี้คือตารางพยากรณ์นะเราสามารถพยากรณ์ได้ว่าจากเดิมที่เป็น question mark response นี่นะครับโมเดลบอกว่าอันนี้คือ no นี่คือ yes นะครับถ้าไหนที่เป็น yes แสดงว่าคนเนี้ยต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะครับทางบริษัทต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษก็หมายว่าเราจะส่งแคมเปญหรือส่งอะไรไปเพื่อที่จะให้คนเนี้ยนะครับเขาซื้อสินค้าเพราะมีโอกาสสูงที่เขาจะซื้อสินค้าเราเป็นลูกค้าใหม่ของเรานั่นเองนะอันนี้ก็ถ้าดูที่ performance นะครับ performance เป็นอย่างไรนะครับperformance ยังไม่ออกมาใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อพอร์ต per ตัวนี้นะครับแล้วเราต่อ per จาก cost validate ต่อ performance ออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะรันหน่อยครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นว่า performance เป็นอย่างไรนี่คือ performance นะครับอ
ก็ accuracy เนี่ยครับก็จะสูงสุดนะครับ accuracy จะดีกว่าในที่นี้นะฮะกับอีกอันนึงครับแท็บตรงนี้นะครับ performance ที่เป็นภาพรวมaccuracy อยู่ที่ 77.1% นะครับdata ที่ถูกนะครับจากคนที่จะไม่เป็นลูกค้าเป็นลูกค้าไม่เป็นลูกค้าด้วยทรัพยากรอย่างถูกต้องเลยนะครับก็771นะครับก็คือ true no predict no นะครับ true yes predict yes เนี่ยก็จะ300นะครับต้องผิดอยู่ในทะแยงนะครับจากคลาส0เป็นคลาส1เนี่ยนะครับผิด85เรคคอร์ดจากคลาส1เป็นคลาส0เนี่ยนะครับผิดอยู่144เรคคอร์ดนะครับแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็ประมาณเท่าไหร่ฮะก็คือ 77.10% นะบวกลบอันนี้คือค่า standard deviation นั่นเองตรงนี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างโมเดลนะครับoptimize model แล้วก็ apply model นะพอให้เห็นหลักการเข้าใจหลักการนะครับที่เราใช้ scikit-learn เนี่ยเราจะเป็นการใช้ค่อนข้างจะเป็น coding ทั้งหมดนะครับแต่พอเรามาใช้กราฟิกตัวนี้นะครับทำให้เห็น flow ของข้อมูลได้ชัดขึ้นสร้างโมเดลยังไงทำการ pre-process ยังไง visualization ยังไงนะครับเป็นภาพรวมทั้งระบบแล้วก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นย้อนกลับไปดูใน Python เนี่ยต่อไปก็เราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนี่โมเดลสุดท้ายที่จะสาธิตวันนี้นะครับที่เราลงเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะเป็นออโต้โมเดลอันนี้เซฟไว้ก่อนนะเซฟไฟล์ก็เซฟนะเซฟเป็นDirect Marketing นะฮะที่คลิกที่ sub process นะครับแล้วก็ new ครับไม่ new แล้วทิ้งไว้เฉยอย่างเงี้ยนะฮะที่โมเดลมันจะเป็นอีกอันหนึ่งเลยตรงนี้นะครับ auto model ที่เราทำทั้งหมดทั้งมวลนะครับทดลองผิดทดลองถูกนะครับ auto model เนี่ยจะค่อนข้าง flow ให้เราเลยนะครับทั้งหมดเลยนะมาลองดูนะครับในปัญหาสุดท้ายที่เราทำอยู่เมื่อกี้นะครับก็คือ churn ใช่ไหมก็เราเลือก data มาอันดับแรกdirect marketing จาก pass ตรงนี้นะครับนะเลือก direct มาเลือก pass ก็กด next ครับในสเต็ปถัดมาเนี่ยก็จะให้เราเลือกว่าเราจะงานนี้มันเป็นงานประเภทไหนนะครับประเภท prediction ประเภท cluster หรือว่า outlier prediction นะครับ outlier detectionแต่บางครั้ง data ของเรามัน noisy เยอะเนี่ยเราก็ต้องมาทำ outlier detection ก่อนแล้วค่อยเซฟแล้วค่อยกลับมาทำ prediction อะไรต่อนะฮะแต่นี้ของเราเนี่ยจะ predict ครับกดคลิก predict เขาจะบอกว่าให้เลือก target นะครับจาก data เมื่อกี้ที่เราใช้ target ก็คือ response เราคลิกบริเวณนี้นะครับบริเวณ column response นะมันจะ highlight สีเขียวให้เรานะครับแล้วก็ขึ้น next ให้เราตรงนี้แล้วก็เน็กต่อนะครับหน้าถัดไปเนี่ยตรงพี่แพ้ทาร์เก็ตตรงนี้นะครับเขาก็จะสรุปเขานับว่าในแต่ละคลาสมันมีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วว่าเราสนใจกำลังสนใจอะไรเป็นพิเศษงานเนี้ยสนใจทาร์เก็ตไหนเป็นพิเศษไหมเราก็จะมีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วว่าตอนนี้เรากำลังที่จะค้นหาลูกค้าที่จะเป็นรายใหม่ลูกค้ารายใหม่นะครับคือ yes นั่นเองนะครับเพราะ yes เนี่ยจะร้อยความสำคัญกว่านะเสร็จเราก็ next ได้เลยนะพอเข้ามาใน select input ตรงนี้นะครับคล้ายๆกับตอนที่เราทำเวทเมื่อกี้คือจะมีการคำนวณให้เรานะครับนะคำนวณให้เราเลยนะว่า attribute ไหนนะครับที่มีเรียกว่าประสิทธิภาพหรืออะไรเท่าไหร่นะครับอย่าง correlation เนี่ยนะครับค่า correlation เนี่ยนะถ้าเราติ๊ก
เซิร์ชนะครับไอซอสนะครับซอสตรง correlation นะจะสังเกตเห็นว่า name เนี่ยเป็นอันดับแรกๆที่บอกว่ามันไม่มี correlate ในงานในการตัดสินใจอะไรเลยนะครับนั่นหมายความว่า name สามารถจะอันติ๊กได้เลยนะคือเราจะไม่เอา name ไม่เอาชื่อไปใช้งานในการสร้างโมเดลนะครับหรือ age นะเงี้ย age ก็ค่อนข้างที่จะต่ำเหมือนกันเราก็อาจจะไม่เอาก็ได้ตรงนี้นะอายุนะครับสองอันละนะครับนะอื่นๆเนี่ยน่าจะโอเคนะก็เลือกไปนะครับเพราะนั้นเราจะเอาเท่านี้ครับนอกจากนั้นเขาจะมีการแนะนำนะครับมีสีแดงเป็นกรุ๊ปๆให้เขาให้เรานะครับสีแดงกลุ่มสีส้มอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาดูว่าไอ้สีแดงเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างสีแดงเนี่ยคือเซลล์ for week นะครับอันนี้เขาบอกว่าให้แนะนำให้ deselect นะมีเป็นตัวแต่ถ้าเราจะเอาเราก็เอาได้แต่เพราะเปอร์เซ็นต์มันก็ยังสูงครับเมื่อเราเลือกเสร็จปุ๊บก็ next ครับทีนี้เราไม่เอา name กับ age 2 อันนะมาถัดไปก็เป็นโมเดล select โมเดล building ละตอนนี้นะครับเขาจะเตรียมโมเดลไว้ให้หลายตัวด้วยกันคือที่เขาจะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะมีใน if bay มี generalized linear model GLM นะครับมี logistic regression deep learning ครับ decision tree random forest นะ gradient boosted tree นะครับก็เราก็ใช้ตามนี้เลยนะก็กดรันก็จะใช้เวลารันจนกระทั่งเสร็จนะครับในขณะนี้นะฮะในขณะที่เรารอเนี่ยเราก็สามารถที่จะ explore ตรง result ตรงนี้ได้ว่าแต่ละ general information data ก็จะโชว์ก่อนค่าเวทเป็นยังไงก็คลิกดูได้นะครับหรือดูค่า correlation ก็ดูได้ตรงนี้นะก็ไล่ไปนานนิดหนึ่งครับแล้วก็โมเดลพวกที่เป็น naive bay นะครับเป็น generalization อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีทุกโมเดลที่เรากำลังใช้งานอยู่เนี่ยที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับก็จะโชว์ค่าต่างๆเช่นโมเดลเป็นยังไงนะครับการ simulation simulator นะเป็นยังไงนะครับ performance เป็นยังไง lift chart เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราตัวนี้รอรันแล้วรอแป๊บรีสปอนต้องใช้อันนี้มันเป็นตัวทดสอบแล้วต้องเอาตัว pass มาตรง data คอยหลังไว้เลยตัว pass แล้ว response ใช่ predict แล้วก็ response next ก็เอา antic name กับ age ไม่เอาครับงั้นก็เอาครับแล้วก็ไปสักพักหนึ่งได้ไหมออโต้ไม่มีใช่ไหมเวอร์ชันของเราต้องปรับใหม่ต้องอัปเดตใหม่ทันไหมกดมาที่ extension แล้วก็ marketplace ติด marketplace บนแล้วก็เลือกอัปเดตติดตรงนี้แล้วก็อัปเดตเลยแล้วแป๊บหนึ่งอัปเดตแป๊บหนึ่ง yes agree แล้วก็อัปเดตมีไม่มีโมเดลนี้ใช่
ปกติเนี่ยคุณต้องไปส่งที่เลขาแล้วเขาจะให้ผมเซ็นแต่ว่าคุณไม่เจอก็เดี๋ยวไปให้ก็ตามเขียนก็มาหาถ้ามาเจอผมก็โทรหาก็ผมนี่แหละก็ถ้ามาเจอผมก็ต้องโทรหาผมอีเมลอะไรช่องทางตรงไหนก็ได้ที่ Facebook ในอะไรก็จะมีอยู่อีเมลก็ถ้าผมจำไม่ได้ยังไงก็ต้องหาให้เจออีเมลก็ได้แต่ว่าผมจะมีโทรศัพท์อยู่ตัวตลอดโทรศัพท์ผมมันคอนเนคได้ทางอีเมล Facebook LINE ได้หมดเลยนั่นแหละฮะอีเมลนั่นแหละอีเมลนั่นแหละอันนั้นที่คุณนั่นแหละได้เลยเพราะถ้าก็อีเมลเนี่ยมันก็ออนไลน์ได้ทันทีมันก็ยิงมาก็มันก็ปั้งเลยชั้น 6ห้องคณะบดีมีห้องเดียวชั้น6ห้องคณะบดีก็เดินไปหาถามใครก็รู้ถามชั้น5ก็ได้ว่าห้องผมอยู่ไหนแล้วให้ก็พาไปถ้าไม่รู้เอางี้คุณทำงี้ในอีเมลคุณเนี่ยคุณตั้งตารางสอบไว้แล้วคุณอินไว้ผมอันนั้นจะไม่ลืมเพราะมันจะไปขึ้นตารางผมด้วยนะคุณใส่ไว้ในอีเมลในตารางคุณตารางเวลาคุณในอีเมลแล้วคุณอินไว้ผมเข้าไปในนั้นแล้วผมก็จะเห็นแล้วมันจะแอดเข้าไปมันเชื่อมกันโอเคเนาะได้โอเคตอนนี้ของผมเสร็จแล้วของคนอื่นเป็นไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะรันส่วนใหญ่รันเสร็จหมดแล้วนะที่ใครที่เสร็จแล้วลอง explore เข้าไปดูในส่วนต่างๆนะครับถ้าไล่ดูนะครับไล่ดูตั้งแต่ general เนี่ยก็จะมีจาก data มาก็เป็น weight นะครับ weight ก็เห็นว่าเหมือนกับที่เราทำแมนนวลเมื่อกี้นะครับก็จะมีการ sort เรียงลำดับอีเมลเห็นว่าอีเมลเนี่ยมีเรียกว่าอิทธิพลหรือเรียกว่าผลกระทบต่อโมเดลนี้ค่อนข้างสูงสุดนะครับก็ไล่ไปตามล็อกอินกี่ครั้งอะไรต่างๆนะไล่ไปถัดมา correlation อันนี้ก็เช่นกันนะครับ correlate ก็จะไปดูว่าในแต่ละตัวแปรมันสัมพันธ์กับอะไรนะครับถ้าตัวเลขเป็นบวกใกล้ๆ1ก็แสดงว่าสัมพันธ์สูงถ้าติดลบก็ตรงกันข้ามกันนะครับถ้าเป็น0ก็คือไม่มีความสัมพันธ์กันนะถัดมาก็เป็นโมเดล comparison นะครับ overview เนี่ยนะครับก็จะบอกถึงว่าในแต่ละโมเดลอะไรเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นใน if bear ก็จะต่ำที่สุดนะครับ 73% accuracy นะครับตัวโมเดลที่เป็น generalized linear model นะครับ logistic regression model deep learning modelนะครับ3อันเนี้ยนะครับ96เท่ากันเลย accuracy นะครับแต่ถ้าดูเรื่องของเวลา run time นะครับ gradient boosted tree จะใช้เวลานานมากเลยนะครับสูงโด่งมาอยู่อันเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเวลาน้อยกว่านะครับถึงใช้เวลานานแต่ว่าโมเดลไม่ใช่ดีที่สุดนะครับก็จะได้แค่ 94% ข้อมูลข้างบนนี้ก็จะอยู่แสดงเป็นตารางข้างล่างด้วยนะครับแล้วอาจจะสามารถดูค่าอื่นๆนะครับเช่นค่า error นะหรือ UO UC area under curve นะครับ precision recall
aperture นะครับ sensitivity specificity อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นประสิทธิภาพของโมเดลในแต่ละแง่มุมนะครับถ้าดูที่ ROC curve นะครับ ROC เนี่ยเป็นตัวบอกถึงประสิทธิภาพถ้าประสิทธิภาพที่ perfect เลยเนี่ยมันก็อยู่ด้านมุมเนี่ยวิ่งมุมเนี่ยนะถึงใกล้มุมบนซ้ายมากเท่าไหร่นะครับโมเดลนั้นก็จะดีที่สุดแต่ถ้าเป็นเส้นในแนวทะแยงอันนี้คือ random guess นะครับคือ50 50นะครับซึ่งในที่นี้โมเดลแต่ละโมเดลเนี่ยก็จะค่อนข้างขึ้นไปข้างบนยกเว้นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับจะแย่สุดสีน้ำเงินนี่เป็น naive bay นะครับอันดีสุดก็คือตัวนี้นะครับขอบนะRC ก็จะเป็นตัวที่ใช้วัดเปรียบเทียบหลายๆโมเดลเข้าด้วยกันนะครับโมเดลที่ดีสุดก็จะเป็นตัวแถวนี้ซึ่งเห็นว่ามันมีอยู่ 2-3 โมเดลที่คล้ายๆกันตรงนี้ทีนี้เราก็ไปดูย่อยๆแต่ละโมเดลครับอย่างเช่นที่ Naive Naive Bay นะครับตัวนี้ก็จะเลือกดูในแต่ละตัวแปรนะครับก็เป็นพลอตออกมาเป็นกราฟแท่งนะครับก็คือค่า distribution ของมันนะครับค่าความน่าจะเป็นของมันนะครับแยกไปถ้า data ไหนที่มันเป็น continuous นะก็จะคำนวณเป็นกาเซียนเท่าไหร่ที่เป็นแบบนับได้ก็จะเป็นทั้งแท่งนะเป็น discrete นะครับถัดมาครับว่า simulator นะครับ simulator นี่คือเป็นการ apply model ละนะนั่นหมายว่าจากโมเดลที่เราสร้างขึ้นเนี่ยถ้าเราป้อน data ตรงนี้เข้าไปเนี่ยนะครับในแต่ละ attribute ป้อนเข้าไปนะซึ่งอันนี้ก็จะตัดสินใจว่าเป็น yes หรือ no ให้เรานะครับแล้วเราก็ลองเปลี่ยน data ว่าเป็นอื่นๆว่าจะถ้าคนที่เข้ามาคนนึงเนี่ยนะครับอยู่แถว rural area นะครับคนคนนี้เขามี free email นะครับเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็มีการคอนเน็กต์นะน้อยๆหรือมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการใส่เข้าเวทนะเข้าไปนะครับใช้โทรมาบ่อยแค่ไหนนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นการตัดสินใจออกมาให้เราตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสมมติก็เป็นการแอปพลายหรือแอปพลิเคชันนั่นเองครับนี่ยังสามารถที่จะทำการ optimize ตรงนี้ได้อีกนะครับนะทุกโมเดลก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับมี performance ว่าเป็นเท่าไหร่ตอนนี้นะครับแล้วก็มี lift chart ที่เป็นตัวบอกถึง performance นะก็คล้ายๆกันในแต่ละโมเดลก็เข้าไป explore ดูว่านะที่ต่างกันก็คือโมเดลของแต่ละอันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเช่นถ้าบอกว่าดู deep learning นะอันนี้คือโมเดลของ deep learning ตรงนี้โมเดลของ tree หน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับหรือโมเดลของ random forest นะครับ random forest ก็เหมือน tree แต่ว่ามันจะ random สร้างขึ้นมานะครับคือ random ทั้ง attribute แล้วก็ของจำนวน record ด้วยแล้วก็สร้างโมเดลตามที่ random ได้นะครับในที่นี้จะมี100 tree นะครับดังนั้นก็แต่ละ tree ก็จะถูก random นั้นส่วนทั้งส่วน attribute แล้วก็ส่วนทั้ง data เนี่ยนะครับก็สร้าง tree ขึ้นมาในแต่ละอันนั่นเองนะก็มีนะแล้วก็ตัว simulator ก็ตรง data จะก็อันเดียวกันนะครับแต่โมเดลคนละโมเดลพอเราตัดสินใจแล้วนะก็จะได้ก็แตกต่างกันไปก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับหรือว่ารู้วิธีการที่จะสร้างโมเดลได้อย่างรวดเร็วนะครับหรืออย่างค่อยๆทำความเข้าใจก็คือต้องเลือกเองมาทีละบล็อกทีละบล็อกแล้วมาต่อกันเชื่อมกันนะครับนะครับอันนี้สิ่งที่เราเรียนไปใน Python เนี่ยนะครับเราสามารถเอาโค้ดของ Python เนี่ยมาสร้างเป็นบล็อกในแล้วก็ใช้งานใน Rapid Miner ได้เลยทั้งเดี๋ยวในโอกาสถัดไปครับผมก็จะให้เราได้คอมไบกันนะครับคือเอาโค้ดใน Python เนี่ยนะครับเช่นเราบางทีในนี้มันไม่มีนะครับแต่เราต้องการโค้ดจากเขียนขึ้นมาใหม่นะเราก็ใช้ Python โค้ดของเราเนี่ยใส่เข้าไปนะครับ
นะนะวันนี้น่าจะครบถ้วนตามที่ผมต้องการแล้วนะครับให้เรารู้ทุนอีกหนึ่งตัวแล้วก็สามารถเห็นภาพทั้งหมดนะครับของการทำ Data Science นะไล่ไปตั้งแต่อ่านข้อมูลเข้ามานะครับ explore ดู data นะครับมีการ pre-process นะครับแล้วก็มีการที่จะทำการ digitization อะไรต่างเตรียมข้อมูลนะครับเพื่อที่จะไปสร้างโมเดลนะครับเรารู้จักวิธีการสร้างโมเดลรู้จักการ apply โมเดลรู้วิธีที่จะวัดประสิทธิภาพโมเดลหรือทำการ validate นะครับรวมทั้งเรื่องของการเปรียบเทียบโมเดลในการทำแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็มีการใช้ออโต้โมเดลของ RabbitMiner ตัวใหม่นี้นะครับเพื่อที่จะทำงานให้ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งถามว่าเราไปใช้ทำโปรเจกต์หรือทำอะไรได้ไหมบอกตอบเลยว่าก็ได้นะครับตรงนี้ทำการบ้านอะไรก็ได้ตัวนี้จะเป็นออโต้ให้เราแล้วคือเขาจะดูว่าอะไรที่เหมาะที่สุดให้เราเลยนะครับเพราะนั้นตัวที่โชว์อยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เหมาะแล้วนะแต่ถ้าเราจะทำเองเราไม่ต้องออโต้เราไปเลือกโมเดลอื่นตรงนั้นนะครับได้อยู่แล้วแต่ส่วนออโต้เนี่ยก็จะดูนะจากตัวที่มันดูจาก data ที่แมทช์กันอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็เลือกให้เลยตามนี้นะครับเพราะนั้นนะน้ำเวอร์ชันนี้เนี่ยยังไม่ optimize ตรงยังไม่ให้เลือกตรงนั้นนะครับซึ่งในอนาคตผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เราเลือกอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับแต่ว่ามันจะถือว่าออโต้ทั้งหมดก็ไม่เชิงเพราะมันเขายังให้เราเลือกในช่วงแรกคือค่อนข้างเน้นว่าหลักการว่าให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรนะครับเขาเน้นเรื่องของการ white box นะไม่ใช่ black box ทีเดียวคือรู้ว่าในแต่ละ process มันทำอะไรบ้างแล้วผลหน้าตาเป็นยังไงโมเดลเป็นยังไงอันนี้เราก็จะทราบหมดเลยนะครับมีคำถามอื่นไหมครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะงดการเรียนการสอนนะครับก็ให้เราเตรียมสอบนะเตรียมสอบนะครับผมก็เดี๋ยวภายในพรุ่งนี้ถ้าเราส่งกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมเฉลยให้ก็จะมีที่เรียนสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีนิดนึงนะครับนิดนึงออกถึงสัปดาห์ที่แล้วแต่ถามว่าสัปดาห์นี้มีเกี่ยวข้องไหมมีสัปดาห์วันนี้ก็มีการใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยผมพูดไปย้ำๆซ้ำๆบ้างนะเรื่องของโปรแกรมเรื่องอะไรพวกเนี้ยไม่ออกนะไม่ออกเรื่องการใช้ทูลใช้อะไรไม่ออกออกเรื่องความเข้าใจ tree algorithm หลัก NN ครับพวกนี้นะคือโมเดลที่เราเรียนไปเนี่ยนะครับเช่นไล่มาตั้งแต่ tree นะครับพวก k nearest neighbor naive bay rubies นะครับอันนี้ ruby rubies ก็ดูมาครับตรงนั้นก็เน้นเรื่องการเรียกว่าอะไรเข้าใจแล้วก็ data เนี่ยเราจะไม่ให้เยอะนะครับดูหลักการคิดแล้วสร้างออกมาเป็นโมเดลได้แล้วก็มีโมเดลเสร็จปุ๊บเราสามารถนำโมเดลมาพยากรณ์ได้วัดประสิทธิภาพได้วัดความถูกต้อง precision recall edge measure อะไรเงี้ยนะฮะหลักๆพวกนี้ต้องเป็นรู้สึกว่าอันนี้จะให้ทำทั้งหมดแต่ผมจะออกไว้แล้วว่าไม่เกิน4ข้ออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าไม่รู้ผมไม่ได้บอกว่าออกอะไรบ้างประมาณว่ามันมีหมดแหละแต่ว่าคือหลักการผมอยากให้เราทบทวนความรู้ทั้งหมดนะครับส่วนที่มันออกอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวให้คือเรามั่นใจอันไหนเราก็พยายามทำให้มันได้อันนั้นก็แล้วกันหมายถึงว่าเตรียมตัวตอนเตรียมตัวเนี่ยเราก็เตรียมตัวให้มันดีอะไรเงี้ยเราก็ทำให้มันดีแต่ว่าควรจะทำให้มันครอบคลุมทั้งหมดที่มันเคยเรียนไปนะก็จะโปรแกรมก็อย่างที่บอกครับคือเน้นว่าเขียนผมจะออกมาเป็นในแนวว่าเอาพุทหน้าตาเป็นแบบนี้มันมาจากไหน
นะมันมาจากคำสั่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดเราทำการบ้านลงแล็บเราลงแล็บทุกสัปดาห์ใช่ไหมมือเรามันจะเริ่มคุ้นอ่ะนะมันจะเริ่มคุ้นไอ้ที่คุ้นๆเนี่ยก็เอามาตอบถ้าไม่คุ้นก็กลับไปดูทบทวนในสารเลคเชอร์ผมมีโค้ดไว้ให้หมดแล้วใช่ไหมนะหรือนะอันไหนที่มันยังไม่เคยทำเลยนะก็ไปมีเวลาไปนั่งเคาะสนิมหน่อยนะครับนะก็จะเริ่มจากที่เราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยชอบพวกโปรแกรมมิ่งอะไรมันจะได้สักวันหนึ่งมันจะได้ใช้นะครับพวกนี้นะพวกการโคดดิ้งเนี่ยหนีไม่พ้นเพราะบางทีอย่างเอาง่ายๆเลยนะจะจบปริญญาโทเราก็ต้องทำโปรเจกต์แหละถ้าเราไม่ทำโคดดิ้งแล้วใครจะทำให้เราใช่ไหมเพราะว่าโปรเจกต์ที่นี่เนี่ยจะไม่จะหนีไม่พ้นการที่เราจะต้องสร้างก็เรียกว่าเป็นโปรโตไทป์ของงานของเราออกมาอยู่แล้วนะครับตรงนี้อ่ะก็สำหรับใครที่ไม่พักที่จะดูข้อสอบหรือทำการบ้านสัปดาห์หน้าผมจะไปพูดเรื่องนี้แหละนะครับที่โรงแรม Sofitel นะก็เป็นทำเวิร์กช็อปเรื่อง Open Data อันนี้น่าจะเหมาะสำหรับพวกปอเอกนะถ้าใครสนใจไปร่วมได้นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ที่เราเรียนเนี่ยเพียงแต่ data คนละชุดกันนะครับถ้าใครสนใจนะแต่พวกเราขึ้นหน้าจะไม่มีอารมณ์ ก็ไปเตรียมตัวสอบนะครับก็อ่ะแล้วเจอกันในสัปดาห์สอบนะครับแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยก็ถามมาที่อีเมลหรือถามมาที่ที่ Facebook ก็ได้นะครับหรือใครมี LINE ผมก็ LINE มาได้อ่ะก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ